เป็นพิธีกรในค่ำคืนวันนี้ก่อนอื่นหมดพวกเฮาขอแสดงความขอบมุขขอบใจทุกท่านที่กําลังให้ความมีเกียรติรับชมรายการของพวกเฮาจังได๋จังได๋ก็แม่นประเทศลาวก็แม่นประเทศของเมื่อทุกคนพี่น้องเด้อพี่น้องลาวทั่วโลกนี่ล่ะบ่ว่าลาวในลาวนอกลาวอยู่ไสก็ยาถ้าว่าลาวบ่ฮักลาวบ่มีชาติใดจะฮักลาวสําหรับกับลาวฮักลาวสบายดีทาวนสบายดีไออยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีแฮงขอบคุณขอบใจหลายๆน้องเป็นจังได๋มีข่าวมีข่าวปรากฏว่าเดี๋ยวนี้แถวเอเชียเดือดฮ้อนนักตามไปเบิ่งโดยเฉพาะเป็นประเทศลาวเฮาเนาะโอ้ยขึ้นฮอดเด้คือเฮาคือถึงพี่น้องประชาชนเฮาเด้ไอเห็นน้ําท่วมหั่นนะคือว่าพี่ลึกพี่โลแท้ยามนี้ก็ท่วมยามใดก็ท่วมฝนตกก็ท่วมฝนบ่ตกก็ท่วมคือจังว่าคือจังว่าโอ้ขึ้นฮอดคือถึงพี่น้องถามสบายดีเด้อพี่น้องเด้อจังได๋จังได๋ก็พวกเฮามีกําลังมุกและกําลังใจให้เมื่อทุกคนน้องขึ้นไปจังได๋น้องน้องก็เห็นข่าวหลายๆข่าวเนาะจนบ่ได้อยู่ได้เซาเพราะว่าเห็นอยู่บ้านนี่แล้วเพิ่นจะเห็นอยู่บ้านนั่นและต่อๆไปเรื่อยๆหั่นน่ะเพราะว่าเข้าออกมาก็หลายๆและส่วนหลายหั่นและแม่นทางใต้พี่น้องทางใต้เด้อไอ้ที่ว่าถูกประสบภัยนี่นะอันน่ะทั้งๆที่ว่ามันบ่ควรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่ายามเกี่ยวข้าวยามนี่นะยามเกี่ยวข้าวแล้วผัดน้ําอ่างไหลนองจังซี่มันก็มันถ้าเกิดมาเฮาบ่เคยเห็นซั่นๆแล้วเมื่อมันเห็นแล้วมันก็เลยพาให้จิตใจของเฮาทุ่งเราก็เลยนึกถึงพี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั่นนะว่าจิตใจเพิ่นสิเป็นมันกระทบกระเทือนซ้ําใดนะเพราะว่าเฮาอยู่พี่เฮานั่งเห็นเครื่องโลกเฮายังกระทบกระเทือนนั่นน่ะไอแล้วน้องก็เลยว่าโอ้อีตัวพี่น้องลาวเฮาเนาะนั่นแหละแม่นล่ะไอก็ได้เห็นแล้วก็กับแม่นมีคนไปดูตนแล้วเนาะแนวเฮาเป็นเสื้อชาติลาวเดียวกันพี่น้องเอ้ยพวกเฮาออกมาต่างประเทศมันก็หลายปีละแต่ว่าจิตใจเนี่ยจิตใจสําหรับว่าเป็นคนลาว 100% เพราะว่าพวกเฮานี่มีนิสัยคิดฮอดบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเมืองลาวสิ่งที่พวกเฮาต้องการแม่นข่าวๆต่างๆน่ะอยากได้ยินนําข่าวอันนี้ก็อยากรัฐบาลออกมาเว้าก็อยากประชาชนออกมาเว้าก็อยากอยากได้ยินเพิ่นว่าโอ๊ยประชาชนลาวเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แปลว่าบ่อึดข้าวบ่อึดน้ําแล้วก็ลูกหลานเฮียนจุ๊บมันก็มีละมีการสะดวกทุกสบายฮู้หม้องเฮียนได้ก็ดีเมิดมาบัดนี้หั่นข่าวแต่ละอันหั่นมันก็เป็นโอปโพซิตหรือว่าเป็นกลุ่มการค้ามกันเบิดโดยเฉพาะเป็นการนําท่วมแถวพี่น้องเซปูนเซปูนเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเป็นท่วมหลายกว่าหมู่เนาะบุญอื่นกันหลายแล้วเซปูนไอท่วมหลายกว่าหมู่ที่ว่าตามที่เฮาได้ยินมานี่ก็อีตนหลายเพราะว่าบ้านเฮือนหลายหลังบ้านหลังเฮือนก็แปลว่าพัดไปก็ทิ่มซื่อๆแล้วมาเริ่มใหม่จากศูนย์ได้ไอมันเฮาลึกถึงหัวอกตัวนี้แหละเฮาถึงถึงหมู่นะแล้วบ้านนึงขนาดร้อยหลังคาเฮือนยังเหลือแต่2หลังคาเฮือนไอ้ว้าวลืมใหม่มันก็ยากน้องเพราะว่าตามเฮาเบิ่งนะเฮาเบิ่งเฮาก็อุกใจโตแล้วเพราะว่าประเทศลาวมันบ่คือประเทศอื่นแล้วต้นไม้ต้นหยังเพิ่นก็บ่ให้ตัดนะบัดนี้เฮือนเฮาชาวไร่ชาวสวนหรือว่าคนธรรมดาสามัญเพิ่นก็บ่มีเงินมีคําสิซื้อเฮือนปลูกเฮือนก็คือผู้เพิ่นมีเงินมีคําบัดนี้ก็บ้านนอกโคคามีเด้อายเบิ่งเฮือนกันหลังน้อยว่าแม่นบัดนี้เสื้อว่าสิไปตั้งใหม่เฮือนแต่เก่าก็ยังซ้ํานั้นเสื้อไปโชคใหม่โชคเงินโชคคํามาตั้งใหม่โอ้ตัวนี้ฟื้นเครื่องน้องสําหรับอายน่ะบ่เสียหมดเด้น้องนับแต่สัตว์เลี้ยงหมูม้าเป็ดไก่งัวควายอันนี้ก็เสียเฮือนซ่านยังก็เสียอันนี้แม่นหลายตึกเฮาลงกันมาทีน้องมีคลิปบ่น้องมีล่ะบ่อายน้องมีคลิปจากวิทยุเอเชียเสรีอันนี้ก็อยากขอบใจล่วงหน้าเนาะที่ว่าเฮาได้นําใช้ของวิทยุเอเชียเสรีทุกๆรายการเลยแหละที่ว่าเฮาอันน่ะฟังเพิ่นเพราะเพิ่นมีอันนั้นพี่น้องอันน่ะอยากอธิบายเป็นหยังว่าเฮาจึงใช้วิทยุเอเชียเสรีพี่น้องเพราะว่าวิทยุเอเชียเสรีนี่น่ะอันเพิ่นตั้งอยู่วอชิงตันดีซีแล้วอันแม่นของอันน่ะสหรัฐอเมริกาเพิ่นอันน่ะอำนวยความสะดวกให้หลายๆประเทศได้ใช้กับลาวก็อยู่ในประเทศนึงที่ว่าอันรัฐบาลอเมริกาสนับสนุนให้มีข่าวลาวเพราะฉะนั้นเฮาเชื่อใจได้ว่าข่าวที่วิทยุเอเชียเสรีออกมานี่นะมันข่าวจริงบ่ได้มีข่าวปลอมและก็บ่ได้มีใส่ให้ไปสีข่าวตัวจริงทั้งนั้นเลยแล้วเฮาจึงเลยได้ออกมาให้พี่น้องได้เห็นและถ้าว่าพี่น้องอยู่ในประเทศลาวหรือว่าพี่น้องผู้ที่อันน่ะ
ได้อันนะเห็นข่าวตัวนี้แล้วนะและให้บอกพวกเฮามาเดว่าข่าวมันตรงกันกับประเด็นที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวเฮาบอกนะเพราะว่าเฮาก็อย่าพูดยักคือกันเนาะเพราะว่าเฮาก็เอาข่าวเพิ่นออกมาแล้วก็เฮาก็เห็นอยู่ว่าพี่น้องลาวเฮาเพิ่นก็ได้โพสต์ลง Facebook แล้วก็ YouTube นําแต่ว่าเฮาก็อยากให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบเพิ่นเนาะก็คือว่าวิทยุเอเชียซีรีโอเคเชิญรับชมรับฟังเลยนะพี่น้องเนาะฟังน้ํากันพี่น้องเป็นจังได๋ก็ได้คือต้องว่าเพื่อนอันน่ะหลังสองสั้นใหญ่ซ้ํานี่น่ะไปย่างไหวเป็นน้ําได้ก็เสริมว่าเพื่อนพี่น้องอันน่ะอยู่บ้านนอกครับมาได้บ่ได้เด้อนี่ล่ะเออปะแล้วเข้าบ่ได้เด้อมันไปโอ้บ่เข้าทางเลยเออไอ้มัดตัวนึงนี่เล็กขาดเล็กขาดเออเส้นเงี้ยงพุ่นละน้องน้องสิสายโตอันน่ะที่ประชาชนเติมอีกมดตีนห้องแค่ห้องกินก็หาคงอื่นน่ะแต่คืนอุคลุกอยู่บ่จักมาห้องบ่จักไกลห้องบ่จักคนให้เมื่อคืนนี่อึดทึกกูดำเหือก็ดำเหืออึดทึกหนาวๆๆๆนี่โอ้ยจมบ่คือนะจมคือสิพาเลยจมบ่คือนะอยู่นี่บ่บ้านอยู่นี่คือนะคือมันนี่โอ้มัดมัดเม็ดละบ่อ้าวไปแล้วบ่จักน้ามาได้นะเบิ่งน้ําท่วมบ่ทีบนี่มาเบิ่งได้ลูกแม่เจ้าฮอดเหินจ้ะพุ่นเออจ้ะคือฮอดสิพุ่นมากระบอกเด้อนะเอ้ยฮอดสิพุ่นมากระบอกเด้อกินได้กินได้เด้อพร้อมเด้อกินตําบ่ฮ้องเด้อดอกหลังนี่เด้อปีนี้ไหลลีดําคือถ้าผมก็ให้เด้ออ้ารถทําหาบบ่น่ะรถเถอะรถจักรถจักปีนี้บ้านที่น้องอยู่แม่นบ้านท่าโคงเมืองเซโปนแขวงสะพานเขตครอบครัวที่อยู่ในบ้านน้องมีเกือบ300ถูกทุพพลภัยจากน้ำท่วมประมาณ100หลังคาเรือนน้องอยากขอความช่วยเหลือว่าเดี๋ยวนี้ยังบ่มีอาหารการกินน้ำดื่มประชาชนช่วยเหลือกันเองแน่ทางเมืองช่วยแน่แต่อันทางเมืองเพราะว่ามันกันท่วมหลายบ้านเนาะแน่ทางเมืองจะช่วยก็บ่ทันเพราะว่าอันน้ำมันท่วมหลายและทางประชาชนก็ช่วยกันเองแน่เกือบหมดเมืองเซโปนเนาะอันที่น้ำท่วมเน้นสุดแม่นบ้านแกงกวีบ้านดงบ้านอุดมสุขบ้านท่าโคงบ้านสอนมีไซและบ้านวงวิไลปีนี้แม่นท่วมหนักกว่าปีก่อนๆนักหลายปีนี้โอเคเอาในเรื่องพี่น้องสิ่งที่ว่าผมเห็นสิ่งที่ผมเห็นอยู่ใน
เพิ่นมีข่าวมีข่าวออกมาอันนี้ก็แม่นข่าวสรุปใจว่าก็แม่นอันนี้แม่นฟันให้ความฟันให้ของประชาชนลาวผู้ที่ว่าแถวภาคใต้ของประชาชนลาวแถวเมืองเซโปนหั่นอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นฟันให้ว่าก็แม่นแต่ว่าเฮาต้องเฮาก็อยากฮู้ว่ามีเหตุมีผลมีเหตุมันจะมีผลได้ถาวรได้ว่านะอยู่ซื้อน้ําทั่วมันสิได้เพราะว่าสมัยอายุเมืองลาวก็10ปลายปีจังได๋เมืองลาวบ่ได้ยินเพิ่นเว้าจักเทื่อว่าน้ําจะท่วมยามเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ํามีแต่ว่าประชาชนลาวเดียวนี่เข้าไม้ป่ามันแล้วก็เอาข้าวเอาน้ําใส่เหล้าใส่หยังแล้วก็พากันเฮ็ดบุญบ้านนั้นบ้านนี้ก็พากันม่วนซื่นไปเล่นบุญบ้านนั้นบ้านนี้มาบัดนี้หั่นเป็นไปก็ย้อนว่า1สภาพการมันเปลี่ยนแปลงสภาพการจังได๋ซั่นคันสิเว้าก็แม่นสภาพการธรรมชาติล่ะเป็นหยังธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงก็ย้อนว่ามนุษย์เฮาโดยเฉพาะอยู่แถวเอเชียโดยเฉพาะลาวนะมนุษย์ก็เป็นผู้ได้พักรัดนโยบายของเพิ่นเป็นทําลายธรรมชาติหมดโลกได้ถาวรเขาก็เตือนเขาก็เว้าเขาก็กล่าวได้9ปี10ปี10ปลายปีผ่านมานะอย่าสุภากันสร้างเขื่อนเด้อเขื่อนมันบ่ดีได้มันทําลายสัตว์สาวาสิงแล้วก็ทําลายประชาชนพวกเจ้ามันตัดตีนตัดมือเจ้าของแล้วพักรัดเพิ่นก็บ่ได้หัวใจแก่ซาดอกเพราะว่าเพิ่นมีนโยบายเป็นซั่นแล้วผู้ใดไปห้ามไปฟังก็บ่ได้บัดนี้หั่นรัฐบาลก็บ่คือรัฐบาลฮู้รัฐบาลเผด็จการรัฐบาลพรรคเดียวผู้จะโตจะเถียงบ่มีคันว่าประธานประเทศหรือว่าผู้ใหญ่พรรครัฐเพิ่นตัดสินใจหยังเพิ่นก็พากันเฮ็ดดังนั้นการสร้างเขื่อนสร้างหยังอยู่ในประเทศลาวก็เป็นขั้นอันดับขึ้นมาเป็นที่1ของโลกซะเพราะว่าเป็นประเทศน้อยๆได้ฮอด78เขื่อนละมาบัดนี้หั่นการปล่อยเขื่อนปล่อยหยังก็คือกันถ้าเพิ่นฮู้อยู่ว่าฝนสิมาตกแล้วบัดนี้เป็นหยังคําถามของอ้ายน่ะเป็นหยังเพิ่นบ่ปล่อยคนฝนจะตกเป็นจังว่าถ้าฝนตกหลายๆหยังปล่อยพร้อมกันบัดนี้คนเฮามันก็หนีบ่ทันน้ําเขื่อนมันก็ล้นถ้าหากว่าธรรมดาคันขึ้นได้น้อยนึงหั่นน่ะโอ้ฝนสิตกมาแล้วซั่นปล่อยรถให้คนฮู้อันนี้น่ะอันนี้อ้ายก็คิดถามตนเองอยู่ได้ว่าถ้าเพิ่นบ่เป็นจังได๋บัดนี้หั่นโอเคน้ําท่วมแล้วพี่น้องแถวปักซีบ่แม่นแถวปักซงแถวบริเวณนั้นพี่น้องก็เห็นหมดทุกคนล่ะอันนี้เฮามาปากบ่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันมันเป็นแต่อินูตนประชาชนผู้ที่ปากบ่ได้ไอ้บ่ดังถ้าว่าประชาชนจําพวกน้ําท่วมนี่น่ะแขวงนี่น่ะมีผู้แทนมีเจ้าเมืองมีเจ้าแขวงที่เข้มแข็งหมายถึงว่ามีรัฐบาลเข้มแข็งน่ะมันบ่เป็นแนวนี้นะเพราะว่าเพิ่นเสียอย่างเพิ่นต้องมีการปากกันเว้าอายอยากสั่งถามไปหาประชาชนนะว่าเจ้าเมืองเจ้าแขวงหรือผู้แทนต่างๆจากบ้านนั้นบ้านนี้แขวงนั้นแขวงนี้อายคือบ่เห็นหรือว่าอายบ่ได้เบิ่งข่าวบ่จังได้ถามว่าน้องเห็นบ่น้องหั่นบ่เห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นน้องก็พยายามไปเบิ่งหลายๆหน้าข่าวแล้วก็ไปฟังข่าวที่ว่าเพิ่นมีซ่องลาวสตาร์และอีกอันนึงก็มาจากซ่องอันจีนเพิ่นท่านนี้ไอ้น้องจีนเพิ่นน่ะอ้ายมาเปิดทีวีใหม่นะก็บ่เห็นแล้วบัดสิเห็นนํา Facebook ทั่วไปเห็นนํา YouTube อันนี้มันน่าเศร้าสลดใจข่าวที่ว่ามันกระทบกระเทือนชีวิตของประชาชนการเป็นอยู่ของประชาชนพี่น้องลาวทางภาคใต้นั่นมันบ่เป็นธรรมดาพี่น้องในเมื่อเหตุเกิดแล้วบ่มีไผไปก่อนนั้นนายนั่นอีกธรรมดามันต้องข่าวไทยเพิ่นก็ข่าวกรมอุตุนิยมเพิ่นข่าวว่าอากาศมันสิเป็นจังซี่เด้อมันสิมีฝนตกซ้ำนี้ซ้ำนี้เพิ่นบอกรายละเอียดหมดแต่ว่าภาครัฐบ่ได้เอาหัวใจใส่ใจซาเขามีแต่สั่งลูกน้องเขาอยู่ในแต่ละเขื่อนหั่นน่ะว่าถ้าว่าน้ํามันฮอดคั่นนี่ล่ะเป่งน้ําเขื่อนเด้ออันนั้นมันคําสั่งมาจากแก้วกับเจ๊กไอ้คําสั่งมันมาจากแก้วกับเจ๊กว่าถ้าน้ําขึ้นเท่านี้ล่ะเป่งน้ําเอาเท่านี้มันได้แต่เท่านั้นบ่ให้บุญยังสมเลขบวกเลขจังว่า1บวก0เป็น10ว่ะถ้าว่าบุญยังหั่นนะกับสหายทองรุ่นหั่นนะบวกเลขถูกมั้ย1บวก0เป็น1มั้ย
บ้านเมืองมันบ่เป็นจังซี่ก็ย้อนมันบวกเลขละ1บวก0เป็น10นี่แหละบ้านเมืองมันเป็นจังซี่น่ะอ้ายทั้งที่ว่าประเทศเพิ่นน่ะนะเพิ่นต้องเบิ่งว่าเออน้ําฝนนี่มันสิตกลงมาประมาณเท่านี้เดี๋ยวนี้ยังอีก5มื้อจังซี่บ่ก่อนมันสิมาเป่งน้ําเขื่อนออกระบายออกก่อนเทื่อละน้อยมันจังบ่ไปท่วมใส่ประชาชนนะระบายเทื่อละน้อยละน้อยเอา 4-5 มื้อก่อนมันสิมามันก็ต้องคงที่ไอ้เวลาน้ําใหม่มามันก็จะขังอยู่หั่นถ้าคนมีสติปัญญามีสมองคิดมันต้องคิดเพื่อโตและก็เพิ่งถ้าบ่เพื่อประชาชนก็เพื่อสิ่งแวดล้อมไอ้แต่ว่าพวกนี้น่ะเขาจะบ่ได้นึกถึงหัวอกของผู้อื่นเขาคิดเห็นแต่ว่าเขาสิใส่น้ําหันเท่าใดและเขาบ่ต้องการน้ําแล้วเขาจังปล่อยและได้เมื่อมันสิปล่อยไปท่วมประชาชนเขาบ่ได้สนการกระทําเหล่านี้น่ะล้วนแล้วแต่พวกสันดานบ่มีสติปัญญาเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ได้อ้ายถ้าว่าคนน่ะอ้ายมันต้องคิดเบิ่งว่าโอ้คันเป้งน้ํานี่น้ําตามสายนี่นี่แม่น้ําตัวนี้มันสิไหลไปผ่านหลายบ่หลายบ้านได้นี่มันต้องคิดแต่อันนี้บ่มีเลยและก็บ่ได้ไปเตือนประชาชนล่วงหน้าอีกว่าระยะเขตนี้เขตนี้นี่มันสิกระทบเด้อถ้าว่าเป่งน้ําเคลื่อนแล้วให้พากันเตรียมเครื่องเตรียมของมาอย่างบ่เอาอย่างกันนั้นก็บ่ทันแล้วคือเฮาเห็นจังซี่แล้วนี่ประชาชนทุกข์ยากหลายขึ้นได้อ้ายย้อนคําว่าพรรครัฐนี่นะมันว่ามันพัฒนาพวกมันนี่นะหน้าด้านจองหองทำลายประเทศทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายป่าไม้และยังบ่แล้วทำลายประชาชนลาวการเป็นอยู่นี่นะให้ทุกลงทุกมือมันบอกว่ามันสร้างสาพัฒนาประเทศเวลามันเซ็นเฮ็ดเคลื่อนนั่นน่ะมันเซ็นกับนายหน้าต่างชาตินายทุนต่างชาติแล้วเขาก็ไปแบ่งกันกินอยู่ในสภาประชาชนบ่ได้ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวอยู่ตามสถากรรมตามสนบทโดยบ่มีผู้ใดห่วงใยหรือว่าเห็นปัญหาชีวิตของประชาชนนั่นอ้ายตัวนี้นี่นะมันเฮ็ดให้เฮาเห็นว่าการกระทําของภาครัฐนี่นะมันจงใจฆ่าประชาชนลาวมันสนแต่ว่ามันหั่นน่ะสิได้เงินเท่าใดเวลาเซ็นโครงการแล้วมันสิได้ขายป่าไม้เท่าใดแล้วเวลาผลิตกระแสไฟฟ้ามันสิได้หุ้นส่วนเท่าใดพวกพรรครัฐนี่นะมันหน้าด้านจังซั่นพวกขี้เดียดจังไรนี่นะอ้ายเขาจะบ่ได้สนเลยว่าประชาชนลาวหั่นน่ะมันสิเป็นจังไดเขาบ่ได้สนอันนี้แหละมันพาให้น้องคิดแล้วคิดอีกว่าคนลาวเฮานับมือทุกย้อนก็ย้อนพรรครัฐนี่มันบ่มีผู้อื่นผู้ไกลได้อ้ายย้อนผู้ปกครองประเทศที่มันบ่ดีมันบ่มีคุณภาพนะของพวกเป็นคนนี่นะขอเข้าใจอ้ายเจ้าขอบใจหลายๆถ้าว่าน้องเว้าบ่มกินนี่อ้ายเห็นดีนําหมดเด้อเฮาบ่กล้าสิชี้มือไปใส่ดอกนี่ความผิดนี่มันขึ้นกับพรรครัฐหรือว่ารัฐบาลของสปป.ลาวนั่นเองเพราะว่ารัฐบาลอยู่ประเทศลาวซ้ํากับว่าพ่อแม่ซะประชาชนลาวมันเป็นลูกปัจจุบันนี้ลูกมีปัญหาน้ําท่วมน้ําหยังลูกย้อนพ่อแม่เฮ็ดให้ว่าก็แม่นพี่น้องเอาสังเกตบ่ประชาชนลาวทางไหนลาวในลาวนอกประชาชนลาวเฮานี่นะกองประชุมประจําปีของเพิ่นแต่ละปีนะเพิ่นได้เกี่ยวเขาบอกกับเรื่องเขื่อนว่าเดี๋ยวนี้เห็นน้ําท่วมอยู่แถวนั้นแถวนี้เขื่อนนี่ฝนตกมาแล้วท่วมรถพวกเขาจะแก้ไขจังได๋มีบ่พี่น้องนับตั้งแต่ผู้แทนออกจากเมืองออกจากแขวงของพวกท่านนั่นน่ะขึ้นไปซุมน้ําเพิ่นฮะไปนั่งอยู่ไปตบมือให้กันคันประธานขึ้นมาเว้าสมบูท่านได้เว้าซ้ําตบมือเพื่อจักถึกบ่ถึกเป็นหยังพวกท่านถ้าว่าพวกท่านเป็นผู้แทนประชาชนถ้าว่าพวกท่านเฮ็ดเวียกของท่านนั่นน่ะเป็นบ่นคํา
สนอเด้ตัวพรรครัฐหรือว่ารัฐบาลลาวน่ะเป็นอย่างบุบไปเบ้าว่าเดี๋ยวนี้เห็นข้าพเจ้าผู้แทนมาจากเซโปนเดอร์เดี๋ยวนี้เห็นนับตั้งแต่2018ขึ้นมานับตั้งแต่เคลื่อนแตกบ้านเมืองของพี่น้องของข้าพเจ้านี่ตกทุกข์ได้ยากทุกปีทุกปีโยนว่าน้ำฝนนี้น้ำเขื่อนนี้ป่วยยามใดท่วมเขายามนั้นดังนั้นข้าพเจ้าอยากให้รัฐบาลไปแก้ไขช่วยเด้ธรรมดามต้องเป็นสั้นอยู่ประเทศที่เขาเจริญประเทศที่ประชาธิปไตยประเทศที่รัฐประเทศที่ประชาชนเลือกเอาผู้แทนไปต่างหน้าเพิ่นได้มันบ่เป็นผู้แทนไปต่างหน้าพรรครัฐได้ผู้แทนอยู่สปป.ลาวปัจจุบันนี้หั่นหมดทุกคนหั่นนับแต่เจ้าเมืองเจ้าแขงขึ้นเป็นผู้แทนต่างน่ะแม่นพวกท่านเฮ็ดให้พรรครัฐพวกท่านเฮ็ดให้ชาติอื่นที่ว่าเอามากดขี่ข่มเหงประชาชนโดยเฉพาะชาติอื่นผู้ใดซั่นพวกท่านเป็นอยู่เบื้องหลังของให้ชาติอื่นเข้ามาเฮ็ดเขื่อนท่วมหัวประชาชนอยู่ในประเทศลาวฮั่นโดยเฉพาะทุกมื้อนี่ล่ะประชาชนเฮ็ดจังได๋เขาเพิ่นไปบ่ได้แอบ่ดังสร้างเขื่อนมาแต่ละปีฝนตกก็ท่วมฝนบ่ตกก็ท่วมจักว่าเดือนใดก็ท่วมเดือนบ่ใดก็ท่วมพี่น้องถ้าว่าอันนี้ความคิดความเห็นของข้าพเจ้าพี่น้องพูดที่ว่าถึงน้ำท่วมปัจจุบันนี้มีจักบ้าน10บ้านบ่20บ้านบ่เท่าใดก็ยาถ้าว่าพวกท่านบ่แก้ไขปัญหาเรื่องเขื่อนนี้ถ้าว่าพวกท่านบ่เสนอให้รัฐบาลนั่นน่ะทับเขื่อนมั่งเขื่อนนี่ทิ่มเขื่อนจํานวนเพิ่นปล่อยนี่น่ะพวกท่านหมายถึงประชาชนนั้นจะมีความทุกข์ความยากนับแต่มื้อนี้เป็นจนว่าฮอดมื้อตายพี่น้องเป็นหยังจังว่าซั่นเพราะว่าน้ํามันอาจจะบ่ความท่วมยามดํานาน้ํามันอาจจะบ่ความยามเกี่ยวข้าวยามนี้มันอาจจะบ่ท่วมนี้ยามเวลาเอาข้าวขึ้นเล่าเข้าไปฮอดเฮือนแล้วน้ําก็สิไปท่วมหนีคือเก่าดังนั้นพวกประชาชนบ่จะบ่มีโอกาสได้พี่น้องได้พวกท่านจะบ่มีโอกาสได้อันนี้เป็นความบกพร่องไผซั่นบกพร่องของพรรคและรัฐของพวกท่านหั่นเจ้าเมืองเจ้าแขวงผู้แทนรัฐบาลไปถึงทองรุ่นบุญยังหมดทุกคนหั่นถาวรเว้าถูกแล้วน้องถาวรเว้ามาเมื่อกี้มันถูกหมดรัฐบาลบ่เบิ่งบ่แยงประชาชนจะเฮ็ดหยังสุดด้วยบาดคาดด้วยตัวถ้าหากว่าขึ้นได้น้อยนึงหั่นน่ะนําแบบถาวรอธิบายฟังละฝนก็สิตกมามีพายุน้อยพายุใหญ่พายุอันใดก็ยาต้องปล่อยมันออกเพราะว่าน้ํามันจะฮอดคันนั้นคันนี้แล้วมันสิท่วมบ้านมันต้องได้ขึ้นซั่นแต่เพิ่นบ่ขึ้นเพิ่นขึ้นเพียงแต่ว่าเอาเขื่อนไว้ประชาชนบ่ต้องเบิ่งแม่นบ่พี่น้องอันมันเป็นความจริงได้เด้มันบ่แม่นพอมาออกมาปากว่าเลยว่าให้ใส่ให้ป้ายสีพรรครัฐมันบ่แม่นพรรครัฐก็บ่เบิ่งแท้บ่เฮ็ดแท้แล้วก็มีหยังเกิดขึ้นล่ะก็บ่ยอมรับว่าพรรครัฐอันนี้แม่นความผิดของพวกเฮาดังนั้นพวกเฮาต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขปัญหาอันนี้มันบ่เป็นรัฐบาลเป็นอยู่นี่นะอันนี้อยากฝากความรักความแพงไปถึงพี่น้องหมดทุกคนมันบ่แม่นแต่พี่น้องทางใต้เด้อพี่น้องทางเหนือก็ให้เบิ่งกันได้มันบ่แม่นคือแบบว่าโอ้ยเฮาอยู่พี่พุ่งสลีพี่น้ําบ่ท่วมดอกพี่น่ะหรือว่าโอ้ยเฮาอยู่ปักซันพี่เฮาอยู่เวียงจันทน์พี่น้ําบ่ท่วมเฮาบ่สนบ่เกี่ยวดอกอันน่ะอันเรื่องของคนภาคใต้คุณโอ้ยอย่าบ่ต้องคิดพี่น้องพวกท่านต้องเบิ่งแยงกันถึงยังได้พวกเฮาก็เป็นคนลาวด้วยกันทั้งๆที่พวกเฮาโอ้มโนพี่โอ้มาฝากมาเว้าก็ย้อนรัดสายเลือดของคนลาวเฮาคนลาวเฮาต้องฮักคนลาวเฮาพรรครัฐเพิ่นฮักหรือว่าเพิ่นเฮ็ดนําประชาชนซ้ํานั่นล่ะดังนั้นพวกท่านต้องเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงช่วยเพิ่นแด้ผู้ที่เพิ่นตกทุกข์ได้ยากนะหมายถึงว่าขั้นการนําต่างๆนะถ้าว่าได้ยินความพวกเฮาเว้าอันน่ะพวกท่านต้องเฮ็ดต้องแก้ไขปัญหาประชาชนลาวมีปัญหาณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเป็นปัญหาน้ําเดี๋ยวนี้นะมันบ่มียุคใดสมัยใดดอกมันสิท่วมยามนี้น่ะประเทศใดก็มันก็บ่เฮงบ่หายไปนี้อันนี้ท่วมแล้วแบบน้ําตาไหลน้ําตาตกเพราะว่ามีบางคนนั้นให้อยู่ยืนให้อยู่ก็มีผู้เสียลูกเสียเป็ดเสียไก่เสียเฮือนเสียซานเสียเป็นเดียวนั้นล่ะเสียเอาเฮือนใส่มาอยู่คนเฮามันต้องมีครอบมีครัวมันต้องอุกใจบัดนี้ขึ้นไปถึงพึ่งพารัฐบาลเพิ่นก็บ่เบิ่งบ่พาเพิ่นก็บ่มาเบิ่งมาแยงข้าเจ้าบ่เห็นทองรุ่นจะออกทีวีหรือว่าออกวิทยุออกมาบอกว่าแสดงความเสียใจนําในเรื่องนี้หั่นหรือว่าพรรครัฐสิไปซอยรัฐบาลน่ะคือสิไปซอยนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเท่าใดประชาชนบ่ปากบ่เว้ากันเฮ็ดไปตลอดมิดไปตลอดอันนี้พวกเฮาเสียใจหลายๆที่ว่ารัฐบาลหรือว่าพรรครัฐบ่เบิ่งบ่แยงประชาชนเพิ่นออกมาปากเพิ่นว่าเพิ่นสร้างเพิ่นสร้างประเทศชาติบ้านเมืองยามใดยามใดก็เพิ่นหันขึ้นฮอดขึ้นถึงประชาชนย่านประชาชนทุกย่านประชาชนยากปัจจุบันนี้ประชาชนหันน้ําท่วมหลายแล้วพวกท่านไปลี้หัวอยู่ไส
ก็ออกมาเนี่ยแม่ออกมาซอยเพิ่นเนี่ยแม่ยังขี้ไรก็มีข้าวมีน้ำมาซอยเพราะว่าน้ำท่วมแหละเฮือนซ่านก็เสียได้ก็เสียน้ำก็บ่มีกินพอสิไปกินน้ำน้ำท่วมมันกินบ่ได้มันเป็นน้ำเปื้อนน้ำสกปรกดังนั้นมันเวียกไผบัดนี้เวียกของรัฐบาลรัฐบาลนับแต่เจ้าเมืองเจ้าแขวงพวกท่านต้องวิ่งเต้นพวกท่านถ้าว่าท่านเป็นคนดีนะถ้าว่าพวกท่านเป็นคนรักษาประชาชนนะมันถึงยามแล้วยามนี่ละยามประชาชนเขาต้องการฟอร์มซอยเหลืออันนี้ถาวรอาจารย์เว้าท่านก่อนเข้าใจหลายน้องเข้าใจสิ่งที่ว่าเขาเห็นเนาะมันแบบว่ามันโหดเหี้ยมไอเพราะว่าเขาเห็นพี่น้องเราเขาอันกาขอขอบใจนำผู้ที่ไปซอยหมู่เนาะอันนะน้องเห็นเพิ่นผู้มีเฮือเพิ่นกลับไปซอยผู้อื่นนะเขาก็ดีใจเขาเห็นอย่างสั้นนะพี่น้องเราเขาซอยกันเองแล้วอันนะบางคนแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยไปซอยหน่วยกู้ภัยสวัสดิเขตหน่วยกู้ภัยแขวงขบวนเพิ่นไปซอยอันนี้ก็ขอให้เพิ่นอันนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ซอยเหลือผู้อื่นเนาะอยากให้เพิ่นอันนะผู้จักคณะว่าผู้อื่นก็เห็นว่าเพิ่นเฮ็ดดีเพื่อพี่น้องเราหั่นแล้วก็อยากให้อันนะคนลาวเฮาซอยกันเพราะว่าในเมื่อภาครัฐนี่มันบ่มีตามันบ่มีหูมันบ่มีปากเพราะว่ามันเคยบอกเลยเด้ว่าบ่ฮู้บ่เห็นบ่จักไออันนี้มันนําไปฮอดอันนั้นเด้พวกภาครัฐนี่นะเขานํา3ข้อนี่นะไปฮอดสภานานาชาติผู้ใดนะฮะสภาประชาชาติผู้ใดมันบอกมันบ่ฮู้บ่เห็นบ่จักถ้าถามว่าใดมันเฮ็ดทําท่าบ่ฮู้บ่เห็นบ่จักในเมื่อมันเป็นอย่างซี่แล้วนะพี่น้องเฮาหวังพึ่งบ่ได้ในเมื่อเฮาหวังพึ่งบ่ได้แล้วนะก็มีแต่ประชาชนซอยกันเองในเมื่อประชาชนซอยกันเองแล้วเฮาก็ได้ซ้ํานี้นะอันยายเพิ่นเขียนมาถามว่าเคลื่อนของเราจะมีไปเรื่อยๆแต่บ่ฮู้จะเกิดในเขตใดแม่นแล้วเฮาบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดอยู่บ่อนใดแต่ว่าเขื่อนมันทั่วประเทศ78เขื่อนเลยเด้เพิ่นพวกภาครัฐนี่แม่นล่ะกะเล่าสร้างอ้ายน้องว่ากะเล่าใดตัวเองบ่มีปัญญาไปติดหนี้ชาติอื่นมาสร้างบัดแล้วเขาก็สุดทางอันยึดเอาหั่นเด้อันนั้นว่าการพัฒนาของภาครัฐแม่นเนี่ยอายเพิ่นว่าอันนั้นน่ะเว้าให้พวกตาบอดได้ฟังจังได๋มันก็ยังคือเก่ายังคือเก่าแต่ว่าอันเฮาอันนั้นอายอันนั้นน่ะเฮาเว้าไปนี่เพราะว่านานาชาติเพิ่นก็เบิ่งสหประชาชาติเพิ่นก็เบิ่งและพี่น้องทั่วทุกมุมโลกที่เพิ่นเฮ็ดเรื่องอันน่ะอันสิทธิมนุษย์สยชนนี่น่ะและก็พวกที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยข้าเจ้าเบิ่งทั่วทุกมุมโลกแล้วอันนี้อันน่ะภาษาลาวเฮาเพิ่นก็ฮู้จักเพราะฉะนั้นเฮาจึงเว้านําเอามาเสนอแล้วเฮาก็ส่งข้อมูลข่าวสารให้สหประชาชาติและก็ประเทศที่เฮาอาศัยอยู่เส้นเดียวกันแล้วเพิ่นก็จะติดตามอันนี้เฮาบ่ได้ปาปล่อยเฮาบ่ได้ปาปล่อยนะพี่น้องอยู่ในประเทศลาวนะเฮาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาสามารถเฮ็ดได้ทุกองค์กรองค์การมีความสามารถเพราะว่าเฮาอยู่ประเทศที่มีประชาธิปไตยอันแท้จริงแล้วเฮามีหนังสือเป็นตัวบทกฎหมายขององค์การของเฮาและในเมื่อเฮาดําเนินรายการนี่บ่แม่นว่าเฮาสิมานั่งเว้าๆแต่อยู่ในหน้าจอนี่ได้พี่น้องเฮามีหนังสือครบถ้วนเฮาจึงออกมาเว้ามาว่าอันนี้เฮาอาสาสมัครน้อยใหญ่เนาะไงเบนนั่นล่ะเฮาอาสาสมัครเด้พี่น้องเฮาเฮ็ดด้วยความสามารถของแต่ละคนแล้วเฮาจะซอยในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เพราะว่าเฮาอาศัยอยู่ประเทศนี้เฮาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานี่พี่น้องในเมื่อมันเป็นเส้นนี้แล้วเฮาอยากให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นเข้าใจถ้าว่าได้ยินข่าวสารจากพวกเฮาแล้ว
ก็ขอให้มีความสติตื่นตัวเนาะไอ้เนาะมีสติตื่นตัวเพราะว่านานาศาสตร์เพิ่นมองเพิ่นเห็นและสหประชาศาสตร์เพิ่นก็สุกยู่ให้เฮาเว้าเรื่องประชาธิปไตยให้เฮาเว้าเรื่องสิทธิมนุษย์ให้เฮาเว้าเรื่องที่ว่าเฮาต้องแสดงออกในสิ่งที่มันถูกต้องที่ควรอันนี้แม่นสิทธิมนุษย์ของประชาชนทั่วโลกในเมื่อมันเป็นเส้นนี้แล้วนะพี่น้องเฮาบ่ต้องนั่งรับทับสิทธิ์เฮามาออกมาเว้ามาว่าซอยกันพี่น้องบ่ว่าอยู่ประเทศใดเพิ่นก็ทํากันอยู่แล้วแล้วอยากส่งข่าวให้พี่น้องลาวผู้ที่ถูกกระทบบ่ว่าน้ำท่วมบ่ว่าเข้าแซ่น้ำเกี่ยวบ่ทันบ่ว่าอันใดก็ตามที่ว่ามันยุ่งยากอยู่ในประเทศลาวเฮาล้วนแล้วแต่ว่าปัญหานี่ภาครัฐเป็นคนทำลายภาครัฐเป็นคนสร้างปัญหาให้ประชาชนได้รับทุกข์และเฮาเห็นว่าปัญหานี่น่ะประชาชนบ่ได้มีพิษอย่างจักอย่างประชาชนได้รับแต่ความทุกข์เฮาจึงได้ออกมาปากมาเว้าเป็นปากกระบอกเสียงแทนพี่น้องลาวเฮาและอยากให้พี่น้องเข้าใจบางคนเขียนมาถามว่าอันพวกเอ้ยนักข่าวบ่แม่นนักข่าวพวกเฮาบ่เป็นนักข่าวพวกเฮาบ่เป็นนักการเมืองพวกเฮานี่เป็นปากกระบอกเสียงให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศผู้ที่เพิ่นปากบ่ได้ไอบ่ดังและเฮาก็อาสาสมัครเว้าในสิ่งที่มันถูกต้องที่ควรดำเนินความที่ว่าพื้นฐานของความเป็นคนนะพี่น้องพื้นฐานของความเป็นคนเฮามันอยู่ไสคุณค่าของความเป็นคนมันอยู่ไสเฮาสิเว้าเรื่อยๆเพื่อน้องนุ่งลูกหลานเราเฮาเพิ่นเข้ามาฟังใหม่เพิ่นก็สิได้เข้าใจว่าเฮาเป็นหยังจึงมาเว้าท่านน่ะไอ้เสิร์ชต่อเลยไอ้เข้าใจแม่นล่ะอีกอยากอธิบายน้อยๆนึงเกี่ยวกับเรื่องเป็นอย่างพวกเราจะมาเว้าพวกเราออกมาปากมาเว้ากับเพื่ออยากให้ปลุกให้ประชาชนนั้นตื่นขึ้นปลุกให้ภาครัฐตื่นขึ้นให้ภาครัฐรู้จักว่าเยื่องเวนและเบิ่งเงาเจ้าของหรือว่าอ่านคืน45ปีผ่านมาพวกภาครัฐเฮ็ดอย่างไรให้ประชาชนพวกภาครัฐนี้สร้างสาพัฒนาประเทศอย่างไรให้ประเทศลาวอันนี้สิ่งที่พวกเราจะออกมาปากมาว่าพวกเราบ่แม่นนักการเมืองหรือว่านักเอาหน้าเอาตาแบบนงทาบนเว้าแล้วอันนี้เป็นสิ่งเราออกมาด้วยความตนเองออกมาด้วยตนเองออกมาเพื่ออย่างนั้นก็เป็นเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องมันฮู้ฮั่นว่าภาครัฐของเพิ่นนั้นเป็นจังได๋อย่างที่ไล่ก็เป็นภาครัฐมีปัญหาหรือว่าภาครัฐสร้างความซัวอยู่ในประเทศลาวคิดค่าประชาชนลาวตนเองพวกเฮาก็ออกมาปากมาเว้าสิ่งที่พวกเฮามาปากว่าและเป็นสิ่งที่พวกเฮาฮู้พวกเฮาเห็นดังนั้นพวกเฮาฮู้ว่าอยู่ในประชาชนลาวปากบ่ได้ไอบ่ดังดังนั้นอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าพวกเฮานี่ออกมาปากมาเว้าอยากให้พี่น้องทางในก็คือกันออกมาว่าแล้วก็ฮู้ละว่าประชาชนอยู่จุดใดภาครัฐอยู่จุดใดเพิ่นสร้างเพิ่นสร้างหยังภาครัฐเป็นหยังเพิ่นจะบ่ฮั่งมีดีใดแท้เบาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เป็นหยังน้ําจังท่วมคันน้ําท่วมยามเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ํายามเอาข้าวกินเหล้าเลยล่ะเป็นหยังภาครัฐเพิ่นว่าเพิ่นเป็นภาครัฐที่สลาดสงสัยแล้วก็สร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองสู้เพื่อปลดเอกปลดไทยออกจากประชาชนนี่นะเดี๋ยวนี้ประชาชนเกิดน้ําท่วมอยู่แถวเมืองเซโปนี่หลายบ้านหลายเมืองหลายครอบครัวหลายร้อยคนเป็นหยังภาครัฐอยู่ใส่เป็นหยังมองเบิ่งอันนี้ก็จะให้ภาครัฐฮู้คือกันว่าอย่างที่หลายคนลาวจากนอกเขาก็มีหัวใจมีหูมีตาเขาเห็นว่าภาครัฐนี่เฮ็ดหยังกดขี่ข่มเหงประชาชนแนวใดเอาประเทศอื่นเข้ามาในประเทศตนเองสร้างเขื่อนรวมมาสัมปทานนั้นสัมปทานนี้แล้วก็กินเงินของประชาชนหลายสําใดน้อยสําใดอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางของพวกเฮาเพื่อออกมาปากมาว่าเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องอย่าถึงแก่ว่าพวกเฮาบ่ได้เงินบ่ได้คําอะไรก็อย่าพวกเฮานี่ดีใจที่ว่าออกมามอบกายถวายใจเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนอันนี้ละแม่นอันนี้เป็นจุดที่ว่า
พวกเฮาออกมาปากว่าพวกบ่ได้อย่างบางว่าจะโอ้อยากโด่งอยากดังอยากมีชื่อมีเสียงกลับไปลาวอยากเป็นคนผู้นี้อันนั้นแม่นคิดผิดเด้อพี่น้องเด้อพวกเฮานี่ออกมาพวกเฮาก็มีลามีการเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีเวลามีสิ่งที่ประเทศลาวต้องการสิ่งที่ประชาชนลาวตกทุกข์ได้ยากสิ่งที่ความเว้าที่ประชาชนลาวปากบ่ได้ไอ้บ่ดังพวกเฮาออกมาปากเป็นกระบอกเสียงให้เพิ่นบอกรัฐบาลหั่นให้ชาวกดขี่ของเมืองเขานําเขื่อนกับส่วนควรชาวแล้วเรื่องเขื่อนเรื่องหยังก็ได้พวกผลกระทบแม่นผู้ใดทุกข์ผู้ใดยากก็แม่นประชาชนแบบปัจจุบันนี้หมดโลกก็เห็นหมดประชาชนลาวแฮงเห็นถ้าว่าพวกท่านอยากเบิ่งน่ะแต่ว่าคันพวกท่านบ่อยากเบิ่งบ่อยากซอยกันล่ะพวกก็เว้าบ่ได้แต่ว่าพวกก็หวังว่าพี่น้องคนลาวต้องมีอย่างบ่ขึ้นน้อยก็ขึ้นหลายแบบพวกเฮานี่ล่ะอันนี้อยากฝากไปถึงภาครัฐส่วนหลายนะเพราะว่าตนเองหั่นกดขี่ข่มเหงประชาชนมาหลายฝ่าหลายปีแล้วจะเฮ็ดจะให้น้ําท่วมประชาชนเดี๋ยวนี้ตลอดชาติตลอดปีเฮ็ดจังได๋ว่าตนเองว่าสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองปีด็อกเตอร์ทั่วประเทศถาวรด็อกเตอร์เพิ่นหลายกว่าหมู่ประเทศน้อยๆนึงด็อกเตอร์เพิ่นบ้านนึงบ่แม่นน้อยคนแต่ละบ้านน่ะเป็นหยังด็อกเตอร์มาตั้งแต่ไสคันมาคนสิได้ด็อกเตอร์เจ้าต้องเป็นคนที่ฉลาดอาจฮู้เป็นนักปราชญ์เป็นนักวิทยาศาสตร์คันเว้าเรื่องอันเพศเรื่องหมอเรื่องขึ้นเดือนขึ้นดาวก็ได้บัดนี้พวกท่านว่าเป็นประธานเป็นด็อกเตอร์บ้านเมืองแล้วประชาชนตกทุกข์ได้ยากพยายามแก้ไขปัญหานี่แม่บอกให้พวกเฮานี่คันอยากให้พวกเฮามิตรบ่บ่อยากให้พวกเฮาปากมาเว้าน่ะพวกเฮาก็สิโยมือนบเซากดขี่ข่มเหงประชาชนแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนถนนทางแปลงให้เขาห้องห้ำห้องหมอแปลงให้เขาห้องเรียนแปลงให้เขาน้ําท่วมคือปัจจุบันนี้ออกมาซอยเขานําแต่น้ําอยู่น้ํากินเครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องนุ่งห่มอันใดต่างๆเฮ็ดแบบประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยนี้เฮ็ดแบบประเทศเขาเจริญนี้ถ้าว่าพวกท่านเป็นห่วงประชาชนแท้ได้ล่ะมันบ่แม่นว่าออกมาปากว่าไปบ้านใดไปตั่วประชาชนพอได้กินข้าวกินน้ําน้ําเขาอันนี้มันแม่นแท้ได้นี่แหละพี่น้องพรรครัฐหรือว่าระบบคอมมิวนิสต์มันเป็นซั่นเขาจะพยายามกดขี่ข่มเหงประชาชนเขาบอกให้ประชาชนใหญ่กว่าพรรครัฐคันพรรครัฐเว้าหยังถือบ่ถือก็แม่นถือเสื้อบ่เสื้อก็ได้เสื้ออันนั้นมันเป็นนิสัยของเผด็จการโดยเฉพาะปานนั้นบัดเพิ่นมาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองกลับมานําท่วมอยู่แถวเซโปนปัจจุบันนี้สําหรับพวกเฮานี้สุดแต่ปากเลยที่เว้าเด้อพี่น้องเด้อผมขึ้นฮอดขึ้นถึงและแม่นพี่น้องก็ฮู้ว่าผู้ได้สร้างความทุกข์ความยากให้ประชาชนนะแล้วแม่นพรรคแม่นรัฐเองน้องถาวรก็ได้อธิบายไปละเพิ่นให้คนมาสร้างเขื่อนคันอยากปล่อยสันปล่อยบาดเดียวจักมาแต่เวียดนามจักมาแต่ลาวจักว่าขี้เขื่อนบ่ได้ท่วมท่วมผู้ใดท่วมประชาชนความทุกข์ความยากของประชาชนมีตั้งแต่ประชาชนออกมาซอยกันพรรครัฐมันไม่พอได้ออกมาปากมาเว้าพี่น้องข้าพเจ้าถามเด้อันนี้บ่เห็นได้นี่เด้เจ้าเมืองอย่างที่ไรอยู่ต่างประเทศแบบประเทศอเมริกาแบบประเทศพวกเขาอยู่น้ําท่วมประเทศเจ้ามีบ่ซั่นมีอยู่อเมริกามันก็ท่วมถ้าว่าฝนตกฮอด3มื้อ4มื้อแล้วอาทิตย์นึงน่ะแต่มันบ่อยู่ดนคันท่วมปึ๊บว่าซั่นประชาชนเขาบ่ได้ทุกข์บ่ได้ยากข้ารัฐบาลเขาฮู้แล้วว่าน้ําสิท่วมเขาเตรียมซอยมืดละอันนี้พวกเขาเหลียวไปเบิ่งพรรครัฐอยู่ในประเทศลาวข้าพเจ้าบ่เห็นเรือลํานึงก็บ่เห็นเซนท่านทงรุ่นศรีสุริทัศน์เจ้าเมืองเจ้าแขวงผู้ใหญ่ๆอยู่ในแขวงนั้นธรรมดาก็ต้องไปเบิ่งหน้าเบิ่งตาประชาชนไปยื่นไปยามเพิ่นจับมือถือแขนเพิ่นให้กําลังใจเพิ่นอันนี้ประชาชนฮ้องให้หมดบ้านหมดเมืองพรรครัฐเสยอันนั้นบ่พี่น้องรัฐบาลที่ดีข้าพเจ้าว่ารัฐบาลเดี๋ยวนี้ถ้าว่าอยู่ประเทศอื่นนี่เขาเดินขบวนขึ้นละเขาออกละเขาเอาย้ายหนีละมันบ่ดีมันกินบ้านกินเมืองใครเข็นฆ่าประชาชนปัจจุบันนี่นะอันนี้ความจริงได้พี่น้องได้ผู้นําเห็นบ่พี่น้องอยู่แบบอยู่พี่น้องไทยนะดีบ่สั่วพวกเฮาบ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นคือสิบ่มักรัฐบาลเพิ่นจังได๋จังหนึ่งเห็นบ่ถ้าว่าน้องได้ติดตามบ่ข่าวตัวนี้ติดตามหลายติดตามติดตามเนาะเพราะว่าธรรมดาบนประเทศถ้าว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแท้นะมันบ่ว่าแต่ไทยมันบ่แม่นแต่อยู่แต่ฝรั่งเศสมันบ่แม่นแต่ว่าอยู่อเมริกาอยู่ทั่วโลกนี่พี่น้องประชาชนเขาต้องเฮ็ดจังซั่นถ้าว่าบ่มีความเป็นธรรมอยู่ไสประชาชนต้องพากันลุกฮือขึ้นได้อันนี้พวกเฮาบ่ได้เว้าว่าประเทศนั้นสั่วประเทศดีๆปัจจุบันนี้อยู่ข่าวอยู่ไทยโด่งดังมาฮอดอเมริกาไปข่าว24ชั่วโมงแปลว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนเขาพากันลงถนนเขาพากันประท้วงคือสิแม่นเพิ่นบ่มักได้บัดนึงอันนี้เฮาก็บ่ฮู้อันนี้พี่น้องคันพี่น้องประเทศลาวก็ติดตามซั่นล่ะธรรมดามันต้องเป็นซั่นจะให้รัฐบาลเห็นเบิ่งแยง
อยู่ในประเทศลาวคือสิหายากเด้อพี่น้องเด้อมีตั้งแต่ว่าสร้างความปั่นป่วนสร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนสิ่งที่เพิ่นได้น่ะสิ่งที่เพิ่นได้แล้วแม่นได้เงินได้คําอันนั้นแม่นเพิ่นได้บัดนี้ผู้เสียผู้ใดประชาชนและกระเทศาสตร์พร้อมเอ้าถ้าว่าน้องมีความคิดความเห็นจังได๋อันน่ะน้องก็ติดตามตลอดแต่ซอกเท่าคําจนฮอดตั้งแต่ตื่นมาจนฮอดนอนพุ่นล่ะติดตามเพราะว่าสิ่งที่เฮาติดตามนี่ก็คือว่าเฮาอยากเห็นความเป็นธรรมบอกว่าประเทศใดไอ้บอกว่าแต่ประเทศไทยประเทศใดทั่วโลกคือกันถ้าว่าประเทศไทยใดลุกขึ้นมันต้องมีเหตุมันจึงมีผลนำพาผลตามมาเหตุมันต้องมีเหตุเหตุที่เกิดถ้ามันบ่มีความยุติธรรมแล้วผลมันต้องตามมาธรรมดาน้องธรรมดาต้องเป็นฉันติดตามตลอดว่าประเทศใดมันเป็นอย่างไรอันนาในเมื่ออันนี้เฮาสิมาเว้าประเด็นว่าเป็นอย่างไทยเพิ่นจังอันนามีการลุกจังซี่มีนักศึกษาอันนาตั้งเริ่มต้นกับมหาวิทยาลัยต่อมากะแม่นอันนาอันนี้อย่างไฮสคูลนะไอไฮสคูลเพิ่นอันนาลาวเฮาเพิ่นเอิ้นอย่างมัธยมบ่อุดมผู้เฮียอุดมอุดมและบัดนี้อันนาบัดนี้ประชาชนเพิ่นก็เริ่มต้นออกมานำเพราะว่าเพิ่นเห็นความบ่ยุติธรรมเกิดขึ้นในเมื่อนักเรียนเป็นอย่างนักเรียนถึงว่าจังๆอันนะมีอันอันอุดมคติเนาะเพิ่นเอิ้นเนาะแม่นล่ะเป็นอย่างนักเรียนจึงมีอุดมคตินักเรียนน่ะอ้ายสมัยยุค 4.0 นี่น่ะเพิ่นเรียนฮอบโลกการเมืองเพิ่นเรียนอันน่ะอยากฮู้ข่าวสารหยังบ่ว่าแต่เรียนอยู่ในโรงเรียนเด้เรียนด้วยตนเองนี่ก็Google เข้าไปนี่เห็นหมดเลยเด้อนะอยากรู้จักเรื่องหยังอยากอ่านเรื่องหยังอยากฟังเรื่องหยังมันสิมีให้เรียนซอสีสมองโดยบ่ได้เสียเงินเลยแล้วบัดนี้นักเรียนนักศึกษานี่นะเขาจะสอกหาความรู้เพื่อว่าอยากแก้ไขปัญหาในชีวิตเพื่อว่าจะเป็นอนาคตผู้หนึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วเขาเจ้าอยากพัฒนาเขาเจ้าเองนี่นะให้มันอยู่กับความเป็นจริงในโลกนี้เนาะและก็บัดนี้ในเมื่อเขาเจ้าเห็นว่าห่วยมันบ่สมแล้วความเป็นจริงนี่มันเป็นอย่างซี่ได้แต่ว่าอันนี้มันบ่คือมันบ่คือความจริงและชาวโลกเพิ่นเพิ่นปฏิบัติกันจังได๋หั่นนะและความยุติธรรมบ่มีมันก็ต้องมีการลุกขึ้นในเมื่อมันเป็นสั้นๆแล้วหั่นนะแล้วบัดนี้พันยก3นิ้ว3นิ้ว3นิ้วนี่พี่น้องน้องนุ่งลูกหลานเราผู้ที่บ่ทันได้เห็นเนาะอันน่ะอยากให้น้องนุ่งลูกหลานหรือว่าพี่น้องเราผู้ที่ยังบ่ได้เข้าใจคำยก3นิ้วนี่นะก็แปลว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันหยังก็สิทธิของเฮาเองนี่แหละสิทธิในการปากเว้าอเมริกาเพิ่นเอิ้นว่า universal rightsfreedom of speech ระบบสิทธิของความเป็นคนเด้ human rights พื้นฐานของความเป็นคนมันต้องมีนะความที่ว่าเราต้องมีคุณภาพเคารพสิทธิของตัวเองแล้วก็เคารพสิทธิของผู้อื่นมันต้องมีขอบเขตเนาะไอ้เนาะมันมีทุกๆคิงสิทุกๆสุดอย่างมันต้องมีขอบเขตระบบนี้ประชาธิปไตยเด้สิ่งที่ถูกต้องที่ควรบ่ว่าอยู่ในครอบครัวและสื่อมวลชนสังคมของประเทศที่เฮาอยู่ของสังคมโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันประสานกันพี่น้องในเมื่อมันเป็นเส้นนี้แล้วถ้าว่าสาวหนุ่มนี้เขาบ่เห็นความจริงเพราะว่าเขาเจ้าเป็นระบบที่ว่าน้ำสะอาดคันว่าผ้ากับผ้าขาวพับไว้สมองของเขาเจ้าจะมีแต่สิ่งดีๆเอาไปกระตุ้นอยู่ในสมองของข้าเจ้านักเรียนนายข้าเจ้ายังบ่ได้มีอันน่ะสีสันเอามาใส่เขาบ่เคยทํางานเด้พวกหนุ่มน้อยนี่เขามีแต่เป็นนักเรียนเพราะว่าฉะนั้นสมองข้าเจ้าจะขาวสะอาดในเมื่อข้าเจ้าป้อนแต่ความยุติธรรมมาใส่สมองข้าเจ้าสายตาหูปากข้าเจ้าเห็นแล้วข้าเจ้าก็อยากเว้าอันใดมันเป็น4หั่นน่ะ
เขาเว้าได้ครับบ่ให้ความจริงแล้วเขาเว้าได้อ้ายอันนี้ในเมื่อลูกหลานบ่เห็นความยุติธรรมแล้วต้องเหี้ยห้องเพราะว่าสิทธิ์ของตัวเองมีแล้วสหประชาชาติเพิ่นก็มีเฮดโคเตอร์อยู่ในบางกอกอันนี้เฮาก็เห็นติดตามตลอดและก็ดีใจว่าอันนาชาวโลกเพิ่นก็ติดตามคือกันนะและความยุติธรรมมันต้องเกิดบ้านเมืองจึงสงบนะและน้องก็มีคลิปไอ้มีเวลาเปิดอยู่บ่ไอ้กันขนองเปิดก็ดีได้ให้เพิ่นเบิ่งจังเลยจังหน่อยให้เพิ่นอยากให้พี่น้องได้ฟังนํากันเนาะพี่น้องอาจจะได้ฟังแล้วก็ฟังอีกนํากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยากให้พี่น้องฮู้ว่าประเทศประชาธิปไตยเขาเฮ็ดจังได๋ทางว่ารัฐบาลหรือผู้เป็นพ่อเป็นแม่บ่เบิ่งลูกเบิ่งเต้าแล้วเขาเฮ็ดจังได๋ลูกเต้าเฮ็ดจังได๋มีการใช้แฮชแท็กนะคะมาเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของสังคมนะคะโดยเฉพาะการนัดหมายการชุมนุมหรือว่าการถกเถียงกันในประเด็นต่างๆของสังคมไทยค่ะทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของสถาบันนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวค่ะเริ่มมีการขับเคลื่อนสังคมนะคะด้วยการติดแฮชแท็กถ้าการเมืองลาวดีเมื่อเช้าเนี่ยช่วงเช้านะคะปรากฏว่าแฮชแท็กถ้าการเมืองลาวดีเนี่ยติดเทรนด์อันดับ4 Twitter ของไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ค่ะเขาก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ประเด็นที่บอกว่า if Lao politics was good นะคะถ้าหากว่าการเมืองลาวดีเนี่ยลาวจะเป็นอย่างไรค่ะประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็จุดชนวนเหมือนกันในโลกออนไลน์นะคะส่งผลทำให้มีการพูดคุยถกเถียงแล้วก็แลกเปลี่ยนกันค่ะของชาวลาวนะคะว่าถ้าการเมืองลาวดีเนี่ยปัญหาต่างๆในลาวที่เกิดขึ้นก็จะหมดไปอย่างเช่นปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในลาวว่าทำไมคนยากจนในลาวถึงไม่ได้เรียนต่อทำไมนักศึกษาจบมาแล้วถึงไม่มีงานทำทำไมคนรวยถึงได้งานทำเร็วกว่าค่าเทอมนักศึกษาลาวทำไมสูงถึงปีละ 3-4 ล้านกีบแต่ว่าได้เงินเดือนเนี่ยเพียงแค่ 1-2 ล้านกีบเท่านั้นทำไมคนลาวต้องทำงานหนักถึง 13-15 ชั่วโมงทำไมคนลาวต้องอพยพมาขายแรงงานในประเทศไทยทำไมไฟฟ้าที่ลาวดับทุกวันทำไมความเหลื่อมล้ำถึงเกิดขึ้นในสังคมลาวค่ะอันนี้คือประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการถกเถียงกันภายใต้แฮชแท็กถ้าการเมืองลาวดีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เป็นภาษาลาวแต่ว่าภาษาลาวก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะอ่านก็พอจะอ่านออกอยู่เหมือนกันนะคะถ้าการเมืองลาวดีเนี่ยค่ะแล้วก็มีการพูดถึงน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยที่แขวงสวรรณเขตนะคะบอกว่าถ้าหากว่าการเมืองลาวดีจริงๆเนี่ยลาวก็คงจะไม่ต้องเกิดภาพแบบนี้นะคะใน Financial Times เนี่ยค่ะก็มีการวิเคราะห์เอาไว้ด้วยนะคะว่า movement ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยอาจจะนำมาสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอาเซียนสปริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ไทยเราเนี่ยเกิดการขับเคลื่อนทางสังคมผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะก็มีคนนำไปเปรียบเทียบนะคะอย่างรูปแบบการประท้วงเนี่ยถูกนำไปเปรียบเทียบกับฮ่องกงโมเดลแต่ว่ารูปแบบของการขับเคลื่อนผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกนำไปเปรียบเทียบกับอาหรับสปริงและตอนนี้เนี่ยนะคะก็หลังจากเกิดการประท้วงในประเทศไทยลาวเองก็มีการเริ่มตั้งคำถามกับสังคมของตัวเองแล้วว่าถ้าการเมืองลาวดีเนี่ยเหตุการณ์หรือว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมลาวเนี่ยก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าจะเกิดอาเซียนสปริงซ้ำรอยกับอาหรับสปริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เองถ้าหากว่าพูดถึงกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมกันในการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยอย่างกลุ่มพันธมิตรชานมหรือว่า Milk Tea Alliance เนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นการร่วมมือกันของไต้หวันไทยแล้วก็ฮ่องกงล่าสุดก็มีการรับอินเดียเข้ามาเป็นหนึ่งในพันธมิตรชานมแล้วนะคะทางด้านของ Financial Times เนี่ยมีการเขียนเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมว่าเนติวิทย์นะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อแฮชแท็กถ้าการเมืองลาวดีค่ะบอกว่า
มีความสุขมากๆที่ได้เห็นชาวลาวเนี่ยใช้แฮชแท็กขับเคลื่อนสังคมเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยแล้วก็มีผู้ใช้ Twitter ชาวลาวนะคะเขาใช้ชื่อว่าโจแอนค่ะบอกว่าเธอต้องการจะให้ลาวเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลาวไม่ได้มีเสรีภาพในการแสดงออกเท่าที่ควรและต้องการที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวดีขึ้นด้วยส่วนทวีตที่ได้รับความนิยมนะคะคุณผู้ชมก็คือทวีตที่บอกว่าชาวลาวจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิให้กับฝ่ายปกครองของประเทศได้ถ้าหากว่ามีการพูดถึงบางคนก็จะโดนอุ้มหรือว่าบางคนก็โดนจับขังคุกค่ะในทางวิชาการเองนะคะถือว่าลาวเนี่ยเป็นประเทศที่งานวิชาการค่อนข้างจะเร้นลับอยู่เหมือนกันค่ะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะในบรรดาประเทศอาเซียนค่ะถือว่ามีการศึกษาทางวิชาการออกมาค่อนข้างน้อยนะคะถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบกับไทยพม่ามาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะตอนนี้เนี่ยพอเกิดกระแสนี้ขึ้นในลาวค่ะ Twitter เขาก็มีการต้อนรับนะคะลาวเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในMilk Tea Alliance นะคะหรือว่ามาร่วมกันในการเป็นพันธมิตรชานมค่ะตอนนี้มีอยู่5ประเทศแล้วนะคะก็คือไทยไต้หวันฮ่องกงอินเดียแล้วก็ลาวเนี่ยเข้ามาเป็นประเทศที่5นะคะสำหรับการร่วมกันเป็นพันธมิตรชานมในครั้งนี้ค่ะตอนนี้นะคะพูดถึงการปกครองของลาวค่ะลาวเนี่ยปกครองด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการชี้นำประเทศโดยนโยบายรัฐจะถูกกำหนดโดยพรรคที่มีโปลิตบูโรของพรรคปฏิวัติประชาชนลาวซึ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารปัจจุบันนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็คือทองลุนศรีสุริศนะคะตอนนี้ก็ต้องจับตาดูกันว่าจากแฮชแท็กถ้าการเมืองลาวดีเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการเกิดเหตุการณ์หรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในสปป.ลาวหรือเปล่านะคะก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยสำหรับปรากฏการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วชาโอนพื้นเบ้าเนาะถ้าบอกในสิ่งที่พื้นเบ้าพี่น้องเป็นความที่ถูกต้องแล้วก็ดีเมื่อถูกสิ่งทุกอย่างพื้นมาปากของเบานี่อันนี้อยากให้พี่น้องนั่นแหละอยู่ในประเทศลาวนับบวชเตประชาชนขึ้นไปถึงพรรครัฐแล้วก็ถามตนเองแบบคนเบานี่แบบนักข่าวไทยนี่บอกว่าถ้าหากว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือว่าพรรครัฐหรือว่ารัฐบาลลาวดีแล้วนะเป็นอย่างเจ็ดจุดโอนี่เขาเป็นรุ่นเรือหัวปัจจุบันนี่นะทำกันค่ะพี่น้องอันนี้มันมีดีเลยประเทศใกล้เคียงเพิ่นเตือนให้ประชาชนลาวคนนี้เพิ่นเตือนให้ลูกหลานคนนี้เพิ่นเตือนให้ผู้นำอยู่ในประเทศลาวนะถ้าว่าพวกท่านว่าคิดดีละทําดีละเป็นอย่างประเทศลาวจังหวัดล่าหลังออนแอร์คนหมู่คนพรรคคนพวกอยู่ในประเทศลาวอยู่ในแถวเอเชียอันไม่เป็นความเพิ่นทางกันเบิ่งว่าถ้าว่าพวกท่านคิดดีละไฟฟ้าก็มีหลายละหลายเครื่องหลายอย่างละ78เครื่องละเป็นอย่างไฟฟ้าอีกดับยามใดก็ดับอันนี้ก็ถูกอีกบ่เป็นตะสังคนใดอันนี้ความขอบใจเพิ่นบางเทื่อเพิ่นจะมาปลุกให้ประชาชนตื่นขึ้นปลุกให้รัฐบาลแน่นอนคนอยู่ในรัฐบาลมันตรงคุณต้องมีหลายทานที่ว่าฮักประชาชนฮักเสื้อสาดลาวแต่เพิ่นนั้นบ่ทันมีโอกาสแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าว่าถึงยามเนี่ยนะข้าพเจ้าคิดว่ามันถึงเวลาละถึงโอกาสพวกทานละจะนำพาประชาชนนั้นเฮ็ดแบบหมู่ล่ะพี่น้องพวกทานนำพาประชาชนนั้นปีนระบบพาประชาชนลุกฮือขึ้นเห็นบ่พี่น้องพี่น้องไทยนะหรือว่าพี่น้องทั่วโลกเขานะถ้าหากว่ารัฐบาลเฮ็ดน้ำท่วมประชาชนปีหนึ่งปีละเทื่อสองเทื่อท่วมอยู่ตลอดนะประชาชนเขาบ่อดบ่ทนได้เพราะว่าอันนี้เป็นการฆ่าประชาชนทางอ้อมคิดให้ประชาชนนั้นเป็นคนทุกข์คนยากขอทานกินข้าวเม็ดหนึ่งก็สิบ่ได้กินคันบ่ได้กินแล้วผู้ใดมาให้ถ้ารัฐบาลก็บ่ได้กินประเทศอื่นมาซอยรัฐบาลกินซ้ําอันนี้มันเป็นแนวนี้พี่น้องประเทศลาวนะดังนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอให้หมดทุกคนอยู่ในประเทศลาวพยายามแก้ไขปัญหาพวกทานซ้ําสกลเพราะประชาชนเรามีปัญหาหลายทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความเพิ่นเมิดถ้าว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาจบมาสันล่าการบ่มีทางว่าตุนรัฐบาลสลาดหรือตุนเฮ็ดถูกเนียมเนมการเมืองคักแท้มันบ่เป็นสันมันต้องเป็นแบบประเทศอื่นพุ่นคันว่าคนหังคนมีปิ้งจังว่าได้การคนทุกคนยากสลาดสําใดก็บ่ได้ย้อนว่าบ่มีแข้งมีขาบ่มีเส้นบ่มีสายอันนี้มันเป็นความเพิ่นนี่พี่น้องดังนั้นอัธวรสำหรับอายนะคลิปตัวนี้นะมันสอนให้พวกเขาหมายถึงว่าคนทั่วโลกนี่นะโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ในคนเราในเ
นั่นหมายถึงว่านับแต่เต็นในพุทธในพันลงไปได้มันบ่มีรัฐแต่ประชาชนผู้อันเฮ็ดเฮือนเฮ็ดส่วนเฮ็ดนากินได้หมดทุกคนอยู่ในประเทศลาวเฮาต้องได้ลืมคืนบึกประวัติศาสตร์หรือว่าสิ่งที่พรรครัฐเพิ่นเฮ็ดมานี่มันดีหยังกับประเทศลาวถ้ามันบ่เรียนข้าพเจ้าถึงว่าฮอดมือฮอดยามละที่ประชาชนลาวจะจับมือถือแขนกันพากันเปลี่ยนระบบนี้ออกเป็นประชาธิปไตยถ้าว่าประเทศลาวเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะมีความอยู่ดีมีสุขเพราะว่าหมดประเทศนั้นแม่นประชาชนเป็นเจ้านับตั้งแต่ขั้นนายกขั้นประธานประเทศขั้นเจ้าเมืองขั้นเจ้าแขวงคนจําพวกนี้จะเฮ็ดเวียกให้ประชาชนเพิ่นจะเบิ่งประชาชนเพราะว่าคนจําพวกนี้แม่นประชาชนเป็นผู้เลือกเอาเพิ่นถ้าว่าเพิ่นเป็นคนบ่ดีประชาชนสามารถเอาเพิ่นออกได้อันนี้จะเป็นการดีถาวรอันนี้เป็นของพืชของไอ้ไอ้เว้าสํานีสกลขอบใจหลายเนาะเข้าใจไอ้แม่นแล้วอันนะน้องเห็นน้องก็เบิ่งหลายรอบแล้วแต่ก็ดีใจดีใจทุกครั้งที่ได้ยินเพราะว่าน้องว่าพวกเขาอยู่ทางนอกพี่แล้วก็น้องลูกลูกหลานเราพี่น้องเราอยู่ในประเทศแล้วก็อยู่อันต่างประเทศทั่วโลกเนาะเฮารอคอยเฮารอคอยมีมื้อนี้แล้วเฮาก็รอคอยผู้ที่สิเว้าออกมาแบบนี้แล้วมื้อนี้น้องก็เห็นทั้งน้ําท่วมเฮาก็เศร้าใจแล้วมาเห็นตัวนี้น้องก็ดีใจแม่นล่ะดีใจว่าเฮายังมีโอกาสอือแล้วน้องนุ่งลูกหลานพี่น้องเราหลายชีวิตที่หวังว่าประเทศเราจะมีมือคําว่าประชาธิปไตยในลาวแม่นล่ะในเมื่อมันเป็นเช่นนี้น่ะเฮาก็ดีใจที่ได้ยินเพิ่นเว้าจังซี่น่ะเพราะว่าคือเราเว้ากันแล้วลาวกับไทยภาษาก็คล้ายเคียงกันอันนี้เฮาก็ฮู้อยู่แล้วว่าวัฒนธรรมการกินการอยู่คล้ายเคียงกันซ้ําใดอันนี้เฮาเอิ้นได้ได้อายว่าอายน้องแม่นพี่เป็นน้องเห็นดีนําแล้วอันใดดีก็ต้องซักส่วนกันจังซี่แหละเจ๊กแก้วเขามากินเปรียบลาวเฮาเท่าใดไอ้แม่นอันนี้ไอ้เกณฑ์ดีน้องเด้อเพราะว่าพี่น้องคนลาวพี่น้องลาวในน่ะลาวนอกคือกันผู้ที่ว่าซัพพอร์ตพรรครัฐหรือว่ามีหลายๆคนอยู่ในประเทศลาวอ้ายก็ดีใจที่สุดที่ว่าเพิ่นออกมาปากมาเว้าแล้วเพิ่นยังบอกว่าเดี๋ยวนี้คนลาวกันเองติงขึ้นฮู้จะว่าจุดอ่อนของรัฐบาลเป็นหยังเป็นหยังจะมันบ่ดีมันถ้าหากว่ามันดีเป็นหยังเป็นอยู่นี้เป็นหยังอยู่เป็นอยู่นี้เป็นหยังเป็นอยู่นี้เพิ่นเว้ามันถูกหมดมันเป็นหยังเพราะว่ารัฐบาลบ่ดีเองการเมืองเจ้าบ่เก่งเจ้าบ่ส่วนบ่เป็นภาษาประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าบ่นําพาประชาชนเจ้ามีพรรคเดียวพรรคโทนพรรคเดียวสุดโดยวาดขาดโดยตัวเจ้าบ่มีหลายพรรคถ้าว่าพี่น้องลาวในนั้นมีพาหลายพรรคหลายพวกนะพี่น้องรัฐบาลเฮ็ดซั่วบ่ได้ได้ถาวรเจ้าเฮ็ดซั่วปึ๊บเขาซี้มือสิรถโดยเฉพาะแม่นผู้แทนต่างๆเขาบอกว่าท่านจะเฮ็ดเขื่อนหลายเขื่อนโพดดังนี้ข้าพเจ้าบ่ยอมเด้อดังนั้นเพราะต้องได้เลือกเพราะต้องได้โหวตมันต้องเป็นซั่นอันนี้เพิ่นบ่มีปากเพิ่นบ่มีเสียงพรรครัฐที่เฮ็ดจังได๋ก็ได้45ปีละผลสุดท้ายมันก็เป็นความโลภเขามันก็เป็นความที่ว่าพวกเฮานี่เคยเว้าเคยเตือนเพิ่นอยู่สุสร้างคืออันนั้นน่ะมันบ่ดีอยู่ซะคนจีนคนเวียดเข้ามาในประเทศตัวเองแล้วมาสัมปทานนั่นน่ะมันบ่ดีเป็นหยังบ่คนลาวเฮ็ดแนวนี้มันถูกหมดละพี่น้องลาวกับน้องเว้าสนือมาก็แม่นอาจจะตื่มขึ้นอีกหน่อยนึงเพราะว่าตัวนี้หั่นอยากให้พี่น้องลาวก็เข้าใจละเดี๋ยวอยากให้เพิ่นผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี้ที่ว่าถูกเสียมสนนําพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่ว่าไอ้น้องเบียดไอ้น้องจีนนั่นน่ะพี่น้องเศร้าเว้าได้ล่ะพี่น้องการทุกข์คนยากขึ้นมาพี่น้องเห็นบ่แม่นผู้ใดมาซอยเขื่อนแตก2018ถ้าบ่ได้บ่เห็นคนเวียดคนจีนเข้ามาซอยมีแต่ว่าเขามาเหยียบมาย่ําอยู่ในประเทศลาวนั้นพี่น้องไทยเพิ่นลังกันเข้าไปเพิ่นมีเงินมีคําเพิ่นเก็บเงินเก็บคําเก็บที่เบียงอาหารไปซอยนักเด็กกู้ภัยยังไปกิ้งเกือกที่ต้มมันอุ้มเด็กเล็กน้อยมาอันนี้เฮาเห็นอยู่ในคลิปไอ้น้องเพียรไอ้น้องจีนได้ซั่นน่ะเป็นจังหวัดคนลาวจังว่า
บ่ฮู้จักผู้ดีบ่ฮู้จักพี่จักน้องเจ้าของสําหรับอายนี้อายเหลียวไปนะพี่น้องไทยเนี่ยเฮาเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่มื้อเกิดเพราะว่าภาษากับภาษาเดียวกันเพิ่นข้ามไปข้ามมาก็เจ้ามาซื้อค่อยเข้ามาซื้อเจ้าบุญบ่ได้ต้มไผปัจจุบันนี้หั่นอยากให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าเป็นผู้ใดดีผู้ใดชั่วผู้ใดอยากสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอยู่เมืองลาวผู้ใดอยากเข้ามาอยู่ในประเทศลาวแล้วแล้วมากดขี่ข่มเหงประชาชนลาวหั่นมาญาติเวียกญาติการประชาชนลาวหั่นแล้วมาใส่สิทธิ์ใส่เสียงอยู่ในประเทศลาวหั่นมาฆ่ามาฟันประชาชนลาวหั่นคันมีโรงจักรโรงงานกับบริจาคเงินจ่ายคําให้ประชาชนลาวหั่นมีบ่พี่น้องมีพี่น้องไทยเข้าไปเฮ็ดบิสเนสอยู่ประเทศลาวบ่ระบุจ่ายเงินให้คนลาวฆ่าตีคนลาวมีบ่พี่น้องข้าพเจ้าบ่เคยได้ยินข่าวบัดนี้พี่น้องอ่านว่าไอ้น้องเวียดไอ้น้องจีนเพิ่นนี่ได้ยินเกือบทุกเดือนตื่นขึ้นพี่น้องเศร้าเว้าเศร้าขึ้นอันว่าพี่น้องจีนพี่น้องเวียดมันบ่แม่นพี่น้องทางมันแม่นข้าพเจ้าก็บ่เว้าดอกถ้าว่าคนจีนคนเวียดมาซอยโอ้หัวยางต่างตีนอยากให้พี่น้องลาวนี่สะดวกสบายทั้งมีดีได้ข้าพเจ้าก็สิบ่เว้าอันนี้มันบ่แม่นมื้อนพี่แม่น้องเฮาคนไทยพี่น้องไทยนี่เขาเจ้าดีกว่า 99.9% ต่ออันนี้ขอบใจนําเพิ่นที่ว่าเพิ่นกล้าปากกล้าเว้าส่วนหลายนักข่าวไทยหรือว่าพี่น้องไทยเพิ่นก็บ่อยากกระแนะกระแหนหรือบ่อยากสร้างความเครียดแค้นระหว่างประเทศแต่เพิ่นออกมาปากเว้าเว้าออกมาความจริงคันออกความจริงนะไอคิดว่าถ้าว่าประชาชนลาวทางในนะเขาเจ้าได้ยินนะเขาเจ้าอาจจะมื่นตาขึ้นได้ถาวรเพราะว่าสิ่งเพิ่นเว้านี่มันแม่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าว่าพรรครัฐดีหรือว่ารัฐบาลดีนะมันต้องมีแนวดีเกิดขึ้นอันนี้มีตั้งแต่แนวบ่ดีเกิดขึ้นไฟฟ้าก็หมดยังหมดก็หมดนักเรียนนักศึกษาจบมาก็บ่ได้ลาในการผู้ใดหั่งมีดีได้มีเส้นมีสายมีการหมดทุกคนผู้ใดคนทุกคนยากก็บ่มีบัดนี้น้ําท่วมทุกปีทุกปีทุกปีจักยามใดก็เด็กท่วมก็ท่วมแสดงว่ารัฐบาลล้มเหลวโดยเฉพาะอันสิ่งที่เพิ่นมาปากเว้าดังนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอให้พี่น้องอยู่ในประเทศลาวมื่นหูมื่นตาขึ้นพอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดถ้าว่าอยากโอ้ยอยากเจริญคือหมู่เด้บ่ซั่นแล้วแม่นพวกประชาชนลาวมีสิทธิ์มีเสียงเพราะว่าพื้นแผ่นดินลาวนี่มันบ่แม่นของพรรครัฐพื้นแผ่นดินลาวนี่มันแม่นของประชาชนลาวหมดทุกคนนับตั้งแต่พรรครัฐลงไปถึงพ่อไห้พ่อนาดังนั้นการเอาเปรียบเอารัดกันมันบ่ดีเพราะว่าประเทศลาวหั่นแม่นประเทศหมดทุกคนอันนี้อาจจะอยากบอกตัวนี้ล่ะให้อธิบายให้เพิ่นฟังนะบางเทื่อเพิ่นก็เข้าใจแล้วแต่อาจจะบอกอีกเพื่อว่าให้เพิ่นเข้าใจต่อไปอีกขอบใจหลายๆทาวอนเข้าใจอายอันน่ะสิ่งที่น้องอยากเว้าให้พี่น้องเราเห็นก็คือว่าผ่านมา45ปีนี่นะพี่น้องคันว่าเวียดนามเข้ามาลาวก็มีแต่ว่ามาตัดป่าไม้ในลาวกับเมื่อเวียดนามไปสร้างหั่งคุณมีให้เวียดนามพุ่นแล้วประเทศลาวบ่ได้มีการสร้างสาพัฒนามีแต่ความด้อยพัฒนาแล้วพรรครัฐก็มีแต่ย่องย่องว่าเวียดนามไอ้น้องเวียดนามและในเมื่อมันเป็นเส้นนี้ล่ะพี่น้องแล้วก็จีนบัดนี้มีแต่มาเอาเปรียบประชาชนลาวมาเอาเปรียบมาเอาทรัพย์สมบัติของในลาวดีคือขุดบ่อหักบ่อคําบ่อแห่ต่างๆแล้วก็เขาก็แก้เมื่อประเทศเขาประเทศอื่นนั่นน่ะมีแต่มาแก้เอามาแก้เอาทรัพย์สมบัติของในลาวนี่ไปประเทศเขาเจ้าพุ่นไปสร้างหั่งคุณมีให้ประเทศจีนประเทศเวียดนามแล้วคนเขาคนจีนคนเวียดนามก็มาฆ่ามาฟันมาไล่ตีประชาชนลาวพรรครัฐบ่เคยเฮ็ดหยังเพื่อคนลาวเฮาอันนี้เขาน่ะพี่น้องเขาน่าเจ็บใจเด้เขาได้ยินข่าวที่บ่ดีนี่นะเขาน้อยบ่ได้คิดจักน้อยว่าเขาน้อยอยู่อเมริกาพี่เขาน้อยมีแต่คิดว่าเขาน้อยอยู่ประเทศลาวคิดจะไปซอยเฮาทนทุกข์ทรมานทางด้านความรู้สึกจิตใจของเฮาในเมื่อเฮาเห็นว่าพี่น้องลาวนี่ถูกข่มเหงจากพวกพรรครัฐนี่ยังบ่แล้วพรรครัฐมันยังนําเอาเจ๊กเอาแก้วมาทําให้ประชาชนลาวอยู่ในประเทศนั่นซึ่งที่ว่าประชาชนลาวเป็นเจ้าของประเทศแท้ๆยังบ่มีสิทธิ์หยังจักอย่างถ้าสิปากสิเว้า
ก็เป็นพรรครัฐเก็บอันนี้ความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายพรรครัฐเฮ็ดกับประชาชนประชาชนลาวนั่นน่ะมีแต่สิ่งสั่วหายทั้งนั้นแล้วแจ๊กแก้วเขาบ่ได้มีความหวังดีต่อประชาชนลาวหรือว่าประเทศลาวเลยผ่านมาเขามีแต่มากอบโกยเอาทรัพย์สมบัติไปประเทศเขาแล้วก็มาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ลาวแล้วมื้อนี้ได้ฟังพี่น้องไทยเสนอความคิดเห็นความจริงถึงสิ่งที่บ่ตายอีกความดีๆเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศลาวเพื่อพี่น้องลาวจะได้มีโอกาสมื้นตาอาปากเหมือนชาวโลกเพิ่นเขาได้ดีใจอันนี้จะแม่นว่าพี่น้องอันนี้จะเงินว่าอ้ายน้องได้เสื้อสายลายล่องเลือดมันยังแดงเข้มอยู่พี่น้องบ่ได้หิ้มบ่ปากันดอกมันสิได้ลดมันสิได้มันสิเท่าใดพันชาติเท่าใดพันปีมันก็ยังคืออยู่หั่นแหละตราบใดมันบ่เป็นเสื้อมันแนวแล้วคือเสื้อแก้วแนวโจรมันก็ยังเป็นแก้วคือเก่ามันบ่แม่นว่าลาวมันบ่ได้มีเลือดลาวเพราะฉะนั้นนั้นมันจึงปรปักษ์กับลาวเฮาเห็นผ่านมานี่น่ะมันมีแต่สิ่งสั่วให้ที่พวกแจ๊กแก้วมันมาสร้างวีรกรรมอยู่ในประเทศลาวนั่นน่ะมันฆ่าล้างคนลาวเฮามันทำลายทั้งจิตใจและห่างกายเฮาเห็นตลอดพี่น้องลาวเฮาบ่มีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าบ่เห็นว่าลาวเฮาพี่น้องลาวเฮานี่สิไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่จัดการให้บ่มีจักเทื่ออันนี้แหละสิ่งที่ว่าเฮามาเว้านี่เฮาอยากให้พี่น้องเราเข้าใจว่าเฮาเห็นปัญหาของเรานั่นบ่ได้อยู่นําประชาชนปัญหาของเราก็คืออยู่นําพรรครัฐพรรครัฐเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นแล้วทําลายประชาชนลาวแล้วมื้อนี้เป็นจังได๋พี่น้องเฮาอยู่นํากันฟังข่าวนํากันเฮาฮักชาติเขาจึงมาพบกันอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่ส่งสัญญาณผ่านฟ้าอันนี้คือความดีใจที่ได้เห็นพี่น้องฮักษาคือกันมาจู่จอดกันอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเซิร์นเลยไอ้ขอบใจแล้วขอบใจหลายอีกตัวหนึ่งอยากเว้าซ้ำอีกตัวหนึ่งอยากให้พี่น้องอยู่ประเทศลาวมื่นหูมื่นตาเป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาอยากได้สิ่งที่ว่าพวกท่านอยากได้ละเม็ดประชาธิปไตยเพราะว่าพวกท่านอยากมีสิทธิ์มีเสียงพวกท่านหันบ่อยากให้รัฐบาลมากดขี่ข่มเหงประชาชนพวกท่านหันบ่อยากเห็นว่าคนจีนคนเวียดเข้ามาลุกล้ำอยู่ในแผ่นดินลาวหั่นอันนี้พวกเขาฮู้แล้วก็เข้าใจที่ว่าประชาชนภาคบ่ได้บ่ดังแต่ปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนโลกหมุนเวียนเห็นบ่พี่น้องประเทศอื่นน่ะถ้าว่าเขาบ่พอใจกับรัฐบาลเขาน่ะเขาพากันลงถนนเขาพากันซอยเหลือนับตั้งแต่ในครูในหมอหรือว่าตำรวจทหารต่างๆน่ะพวกท่านจะต้องได้นำพาประชาชนนั้นลุกฮือขึ้นเปลี่ยนระบบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์นี้ออกจากพื้นแผ่นดินลาวหั่นอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนลาวเขาต้องการเพราะว่าถ้าว่าพวกท่านบ่ปากบ่เว้าแล้วก็ถึงยามแล้วก็บ่เฮ็ดแบบพี่น้องไทยล่ะเป็นตัวอย่างดีบ่ซั่วเฮาบ่เว้าพี่น้องหั่นหมายถึงว่านักเรียนนักศึกษาพร้อมประชาชนต่างๆน่ะเพิ่นบ่ดีใจล่ะเพิ่นจะพากันลงถนนน่ะมันต้องเป็นซั่นอันนั้นแม่นประชาธิปไตยอันนั้นแม่นการเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนของนักเรียนเพราะว่าประเทศมันต้องเป็นของประชาชนมันบ่แม่นของเป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งหรือประธานใดท่านนึงอันนี้อยากให้พี่น้องเข้าใจถ้าว่าพี่น้องอยู่ในประเทศลาวนะบ่นิ่งบ่ติงบ่ปากบ่เว้าสิคุมหัวให้พรรครัฐแล้วก็เขาก็นำกระติท่วมพี่น้องสุปีเขาก็จะคนจีนเข้ามาซาเทไลท์ก็แม่นจีนและแม่นรัฐบาลจีน
ได้เบิ่งได้ยิงหมายถึงว่าเขามีสิทธิ์เขาเป็นผู้เฮ็ดผู้หยังอยู่ในประเทศลาวนั้นแล้วก็เคลื่อนสิเขาก็มาบางเคลื่อนเขาก็มาเอาละนะโยนว่ารัฐบาลนี้ยืมเงินยืมคำนะเขาหรือว่าเฮ็ดค่ายน้ำเขาบนท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นของจีนของเวียดมดธรรมดามันบ่เป็นซั่นท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าสร้างถนนหนทางต่างๆรัฐบาลลาวเพื่อให้แต่ศาสตร์อื่นเข้ามาหรือว่าพวกค้าศาสตร์อื่นเข้ามาสิ่งแนวนี้นะถ้าหากว่าเป็นประธาเป็นประเทศประชาธิปไตยนะมันต้องเป็นของคนลาวคนลาวต้องคนลาวต้องเฮ็ดเองสัมปทานต่างๆนะคนลาวเฮ็ดคนลาวได้เงินรัฐบาลลาวได้เงินมาบัดนี้หั่นรัฐบาลลาวเอาคนต่างประเทศเข้ามาตลอดคนจีนเข้ามาสัมปทานเงินเข้าไปเงินเข้าจีนประชาชนลาวได้บ่ได้อันนี้มันเป็นสิ่งง่ายๆพี่น้องให้ออกให้พี่น้องเห็นนะดังนั้นข้าพเจ้าว่าคนมือคนยามละพรรครัฐหรือว่าทานได้ทานนึงอยู่ในกลุ่มกองของพรรครัฐเป็นผู้ใหญ่ผู้นำมันนะข้าพเจ้าเข้าใจดีมันต้องมีหลายทานที่ว่าเห็นมุกเห็นใจประชาชนน้ำตาเพิ่นกับพ่ออยากออกพุ่นละที่ว่าเห็นน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองประชาชนห้องให้น้ำเงินน้ำซานอยู่สินะแต่ว่าข้าพเจ้ามันถึงยามละเพราะว่าประเทศได้เขาก็เฮ็ดมันต้องถึงยามละพวกทานต้องพาประชาชนนั้นออกถนนปีนระบบนี้ออกโบดังนั้นประชาชนลาวหันพร้อมด้วยพวกพรรครัฐที่ว่าเป็นพรรครัฐรัฐบาลหุ้นให้ประเทศอื่นนะพวกทานจะต้องถูกคนกดขี่ข่มเหงพวกทานไปตลอดโดยเฉพาะประชาชนลาวนะแม้และเป็นบ่มีโอกาสที่ว่าจะมีประชาธิปไตยบ่มีโอกาสที่ว่าจะเป็นคนลาวบ่มีโอกาสจะมีสิทธิ์มีเสียงปากเว้าอันนั้นเป็นการกดขี่ข่มเหงกันซื่อๆดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าการนำของทานใดทานหนึ่งพร้อมด้วยจับมือถือแขนคนทั่วประเทศนั้นมันถึงยามละแบบพี่น้องไทยนั้นเขาพากันลุกขึ้นเขาพากันเฝ้าเขาพากันเฮ็ดเพราะว่าพรรครัฐเขาก็ว่าคู่อยู่สั้นอย่าลืมว่าชาวโลกเขาก็เบิ่งพี่น้องเฮ็ดหยังสหประชาชาติเขาก็เบิ่งกันพี่น้องแบบถาวรเว้าสหประชาชาติเพิ่นก็ตั้งอยู่บางกอกนั้นแม่นบ่ใหญ่คนมุ่งมัดอยู่ในเอเชียน่ะเพิ่นก็เบิ่งกันนั้นอยู่ในประเทศลาวน่ะแต่ว่าประชาชนเฮาบ่ทันเด้งติงเถื่อถ้าว่าประชาชนจริงๆเพิ่นก็สิเว้าซี่ๆมือซี่อย่างใสล่ะอันนี้เว้าหมอนี่ล่ะถาวรอ้ายก็อยากให้อยากเสนอให้พี่น้องล่ะมื่นหูมื่นตาขึ้นแล้วก็ดีมุกดีใจที่ว่ามีพี่น้องมาเว้าความดีความหวังในอนาคตมีแต่แนวดีๆหมดแล้วก็มาเปิดหูเปิดตาสิ่งที่พวกเรามันจะแจ้งที่สุดบัดนี้ผู้ใดมีได้ความลาวแม่นเข้าใจโลดสิ่งที่เพิ่นเว้านะเพราะว่าสิ่งที่เพิ่นเว้าแม่นความผิดพลาดของรัฐบาลผู้เดียวมันบ่แม่นของประชาชนมันบ่แม่นของท่านนี่รัฐบาลหมดทุกๆคนที่ว่าพากันทำลายประเทศชาติฮั่นอันนี้แม่นอ้ายอยากให้ประชาชนลาวเฮาฮู้เข้าใจเนาะเข้าใจแม่นแล้วสิ่งที่ว่าเฮาเว้ามานี่น่ะพี่น้องเฮาเว้ามาหลายๆเทื่อหลายๆทีเพราะว่าเฮาอยากให้และเฮาอยากเห็นพี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากอยากให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศท่านได้มีโอกาสน้องนุ่งลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่น้ำหลังนะสิได้มีโอกาสทำเฮียนตามใจที่ตัวเองอยากเฮียนเพราะว่าผ่านมานี่เห็นว่าลูกหลานลาวนะมักเฮียนเด้ไอ้เด็กน้อยลาวมักเฮียนเด้แต่ว่าบ่มีโอกาสถ้าว่าเฮียนก็เฮียนบ่อันนั้นนะเขาเจ้าเตรียมพร้อมสิไปเฮียนนี่นะแต่ว่าบัดไปแล้วครูอาจารย์บ่มาพักกันดังอยู่ในห้องหั่นถ้าบางคนก็โทรนำส่วนหลายนะอยู่ในประเทศลาวมันบ่มีคุณภาพตั้งแต่พรรครัฐพุ่นน่ะลงมารัฐกรสั้นผู้น้อยจนฮอดนายบ้านกองหลอนบ่มีเลยคำว่ากฎหมายอยู่ในประเทศลาวมีแต่พวกกฎหมู่อันนี้แหละพี่น้องเฮาจึงว่าอยากให้มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศลาวเพราะว่าอาดาประชาธิปไตยนี่นะมันจะพาให้ประชาชนลาวนะมีการจากเลือกตั้งเอาประธานประเทศนี่นะผู้ที่เหมาะสมหน่อยเนาะผู้ที่มีความรู้การศึกษาผู้ที่มีประวัติดีเอาแต่ความจริงเลยมาเว้ากันประวัติดีผู้ดีก็ต้องมีอยู่ในประเทศลาวนะนะผู้ที่สิเหมาะสมเป็นอันนะประธานประเทศแล้วประชาชนลาวไปเลือกตั้งนั้น
บ่แม่นสิว่านายบ้านบอกว่ามาเอาผู้นี้อืมขีดเส้นเอาเส้นลองรถมันบ่แม่นจังซั่นเด้พี่น้องแต่ละคนเข้าไปห้องส่วนตัวเลือกเอาเองแล้วป้อนเองบ่แม่นว่าสิมาอันนั้นเฮ็ดคือพรรครัฐเฮ็ดผ่านมาอันนั้นเขาจะเอิ้นลากตั้งมันบ่แม่นเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเฮาอยากเห็นว่าพี่น้องลาวหันได้มีโอกาสประกอบส่วนด้านการบริหารประเทศกันทุกด้านหอบด้านทุกคนมีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าอยากเว้าหยังก็เว้าได้อยากหัวหยังก็หัวได้อันนี้พี่น้องลาวผ่านมานี่นะอยากหัวก็บ่ได้หัวอยากเว้าก็บ่ได้เว้าน้ำตกน้ำฝนอันนั้นน้ำท่วมประชาชนนี่นะอ้ายยังมีหน้าไปประกาศนายบ้านนะไปประกาศว่าบ่ให้ให้บ่ให้ห้องบ่ให้ศพบ่ให้เศร้ามันบังคับความรู้สึกของความเป็นคนเบิ่งดูน่ะอันนี้แหละเฮาจึงบอกว่ามันมดซุกซกมดสมัยแล้วสิมาบีบกันเป็นขี้ข้าเป็นข้าทาสนะพี่น้องเฮาอยากเห็นคนลาวเฮามีความสุขคนลาวเฮาอยู่ในประเทศนั่นน่ะล้วนแล้วแต่เป็นคนขยันเด้คนเฮ็ดให้เฮ็ดนานี่นะอ้ายขยันได้จังเฮ็ดได้เอาหลังแม่นล่ะเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินอืมเวียกนักซ้ําใดแต่ขนาดเฮาอยู่ประเทศอเมริกานี่เพิ่นเฮ็ดฟาร์เมอร์เพิ่นปลูกข้าวเป็นหยังเพิ่นก็ใส่เครื่องจักรเบิดอืออยู่ประเทศลาวนี่มือเฮานี่ได้อันนี้นี่คนดูมั่นที่สุดแหละย่องยอสรรเสริญพี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นเฮ็ดได้ดีอีหลีคือเรื่องการปลูกฝังเกษตรนี่นะยกให้คนลาวโลดแต่ดึกดำบรรพ์เพิ่นบ่เคยใส่ปุ๋ยอ้ายพันยังเลี้ยงเฮามาถึงตั้งหลายพันปีเพิ่นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะบ้านมายุคนี้สมัยนี้พุ่นไปเอาปุ๋ยน้ำเจ๊กพุ่นพรรครัฐต้องให้ใส่ปุ๋ยน้ำเจ๊กพุ่นต้องได้ซื้อปุ๋ยมาบ้านแล้วปุ๋ยนั้นก็เข้าในห่างกายของคนนั่นอีกบ่ได้ให้มีการศึกษาอบรมหนังจักอย่างเลยฆ่ากันทั้งอ้อมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวนะพี่น้องล้วนแล้วแต่หน้ามือของผู้นำงงโง่จะจ้าหน้าด้านๆอยู่ในพรรครัฐนะมัดอยู่ในสภาเขาหั่นแหละถ้าเขาบ่พร้อมกันนะมันบ่เป็นจังซี่ดอกบ่ได้ยกให้ผู้ใดผู้หนึ่งยกบ่ให้ควักขยงมัน11โตหั่นแล้วก็มัดทั้งสภาหั่นถ้าว่ามีผู้ดีแม้ยุติแม้คําว่าคนอยู่ในสภาคนดีหลายได้เอาดะแม่คําว่าคนดีหลายพาประชาชนลุกขึ้นแม่ทําไมลงถนนโลด7ล้านก็7ล้านโลดอยู่ในถนนหั่นตะเหนือถึงใต้โลดเฮาเฮียนก็บ่ต้องไปการก็บ่ต้องเฮ็ดลงถนนอย่างเดียวเฮียห้องออบสิทธิมนุษย์เฮียห้องออบประชาธิปไตยเพื่อความอยู่ดีกินรอดในประชาชนลาวอยู่ในประเทศถ้าว่ามีคนหวังดีมันต้องเฮ็ดถ้าว่าคนซ่อกงแล้วมันก็พากันแดกอยู่ในพรรคสภาหั่นอย่าสู้คิดว่าตัวเองดีถ้าว่าตาบใดยังบ่ทันลุกขึ้นพาประชาชนเฮ็ดหยังบ่อายวะเพื่อนบ้านยาวชนเด็กน้อยอายุบ่ทันเกษียณซ้ําก็ยังมีลงถนนแล้วพวกพรรครัฐพากันแบ่งกันแดกอยู่ในอันนั้นสภานั่นน่ะบ่อายวะศักดิ์ศรีของคนเป็นคนบ่มีเลยสาวโลกเพิ่นเห็นแล้วว่าสัตว์นรกมาเกิดนั่งอยู่ในสภานั่นบัดสิไปใส่มาใส่มีคนแต่งเครื่องให้ปานว่าเพิ่นสิปิดวิเศษวิโสแห่งแยกสัตว์วรรณะกับประชาชนเคยบ่
องเข้าจับกองเข้าซุกอาหารแห้งใส่มือประชาชนเราผู้ที่ถึกผลกับดันภัยน้ำท่วมบอกเลยว่าพวกมาพักรัฐเองเลยเป่งน้ำใส่ประชาชนเราค่ะนะเคยเห็นบ่ความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเราการกระทำผ่านมานี่บ่มีไผดอกว่าสิฮับได้คนดีทั้งโลกเพิ่นเห็นประชาชนให้เพิ่นก็ให้นำเพราะความอิดูตนสงสารแล้วภาครัฐนี่นะเท่าทองรุ่นสีสุริธนะเคลื่อนแตกขนาดไอ้น้องยังจำภาพได้ติดตาเลยบ่จื้อบ่จื้อบ่มีวันลืมสหายทองรุ่นไปยามพี่ด้องผู้ที่ผลกระทบกันเคลื่อนแตกที่มันพวกมันสร้างขึ้นมากระลาวสร้างขึ้นมาแหละในเมื่อมันแตกใส่ประชาชนแล้วมันไปยามมันได้จังได๋ไอ้มันย่างไปไกลอ่ะอดทนเอาเด้อบอกหัวมันไปนั่งแทนเขาบังดูแล้วบอกมันอดทนบังดูมันสิอดทนบ่เอาครอบครัวมันหันมานั่งทุกข์น้ำเขาบังดูมันสิได้บ่อันนี้แหละพี่น้องเราเอ้ยการกระทำของภาครัฐนะมันบ่มีดอกคำว่ามันเสียเพื่อประชาชนหน้าที่มันปกครองประเทศมันต้องฮับไส้ประชาชนมันบ่แม่นสิมาหยองอยู่ในอันนั้นคาบน้ำตาของประชาชนขอเข้าใจไอ้เจ้าครบเจ็ดหลายนี่แหละพี่น้องระบบเป็นอย่างมันจะเป็นอยู่นี้เป็นอย่างประชาชนเราจะว่าตกทุกข์หรือยากแค่สมัยแต่เก่าหันข้าพเจ้าเองยังนุ่มยังน้อยอยู่บริโยงเพราะนั้นบริติผู้ที่เป็นคนกลางสมัยเก่าหันคนเราบริทุกข์บริยากกว่านี้ถ้าหากว่าพื้นบุเปลี่ยนพื้นบุมายึดอำนาจนะแน่นอนประเทศเราสู้ซีกับพี่น้องไทยเราสู้ซีกับสิงคโปร์คนละธรรมดามันนะบัดนี้พื้นไม่สุดด้วยวาดขาดด้วยตัวระบบเดียวพรรคเดียวกดขี่ข่มเหงประชาชนเอาตั้งแต่สีเห็ดเอาระบบเดินตามเส้นทางของคอมมิวนิสต์มาร์กเลนินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าชาวโลกเขาบ่ต้องการสิ่งที่ชาวโลกเขาเอาทิ้งหมดละเพราะว่ามันเฮ็ดให้ประชาชนทุกข์ยากมันเฮ็ดให้ประเทศชาติบ่มีเฮ็ดให้ประชาชนทุกข์ยากแล้วก็เฮ็ดให้ประเทศชาติกุดเฮียนลงนับมือเขานับมือเขาสุดแต่สร้างภาพโซเวียตเขาเฮ็ดเขาก็ยังเอาทิ้งอันนี้ภาครัฐเพิ่นบ่เฮ็ดนั้นเพิ่นมาจับอยู่ให้มากำอยู่หั่นอยากให้พี่น้องเข้าใจเรื่องว่าประชาธิปไตยอีกทีนึงเพราะว่าถ้าว่าพี่น้องเปลี่ยนภาครัฐพากันเปลี่ยนนะประชาชนยุทางเลือกเอาผู้นําได้ถาวรเพิ่นผู้ใดเพิ่นบ่มักเพิ่นบ่เลือกเอาตัวอย่างคนมาเลือกเป็นนายกจาก10คน11 12คนแต่ละคนเขาจะต้องออกมาหาเสียงหมายถึงว่าจะออกมาปากมาว่าเจ้าดีหยังเจ้าเฮ็ดหยังเจ้าจะซอยหยังให้ชาวนาเจ้าจะซอยหยังให้ในครูเจ้าจะซอยหยังให้ในหมอมันต้องเป็นเท่านั้นอันนี้หั่นภาครัฐเพิ่นมีผู้เดียวเพิ่นลากกันขึ้นดึงกันขึ้นพ่อเป็นและลูกเป็นและหลานเป็นดีบ่ซั่วบ่จักบ่ได้สนบ่ได้เกี่ยวว่าตั้งแต่แม่นลูกเจ้าแม่นลูกค่อยแล้วค่อยเจ้าได้เป็นเจ้าเมืองเจ้าแข่งขึ้นไปขึ้นไปถึงรัฐมนตรีแม่นพากันขึ้นเท่านั้นประชาธิปไตยเพิ่นบ่เป็นเท่านั้นถ้าว่าประชาชนนั้นบ่มักผู้ใดเพิ่นบ่ปอนเอาแล้วก็แล้วดังนั้นส่วนหลายสิ่งผู้ที่ประชาชนหมดประเทศเลือกเอานะส่วนหลายเพิ่นดีหมดบัวทานยิงบัวทานทรายอันนั้นมันดีอยู่แนวนั้นดังนั้นถ้าว่าพี่น้องหรือว่าภาครัฐบ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในประเทศลาวน่ะพี่น้องประเทศลาวเฮาจะล่มจมไปตลอดปีนี้ยังซ้ํานี้ปีหน้านี่แฮงก็ติดกว่านี้ปีหน้าก็แฮงก็ติดกว่านี้เพราะว่าภาครัฐเพิ่นบ่ได้เบิ่งได้แยงประชาชนเพิ่นบ่ได้สร้างได้สาประชาชนคันว่าเฮ็ดเขื่อนคนประเทศอื่นเข้ามาค้าขายอยู่ในประเทศลาวเขาก็หาพุ่นประโยชน์ใส่ทงของพวกเขาเองแล้วก็ผลประโยชน์ให้ประเทศอื่นพุ่นดังนั้นประชาชนลาวก็เลยเกิดทุกข์เกิดยากน้ําท่วมเขื่อนแตกเพิ่นก็ยังบ่มาเบิ่งมาแยงมาแยงล่ะเจ้าเมืองเจ้าแข็งหรือว่าท่านทองรุ่นศรีสุรินับไปถึงบุญยังอันเปรี้อยู่ใส่ตัวนี้ประชาชนกําลังฟืดเคืองตัวนี้ประชาชนกําลังทุกข์ยากเข้าโกกหม้อบ่มีอันใดก็เสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างนับแต่หลังคาเฮือนก็ยังหนีไปอันนี้ภาครัฐ
รัฐบาลนั้นนั่งเมินเฉยแสดงว่าพรรครัฐนั้นบ่เบิ่งบ่แยงประชาชนถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทิ่มลูกทิ่มเต้าพ่อแม่เดี๋ยวนี้หั่นน่ะแสดงว่าพ่อแม่บ่ดีพรรครัฐบ่ดีบ่เบิ่งบ่แยงประชาชนดังนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอให้พี่น้องล่ะเป็นหูเป็นตาขึ้นแล้วก็นิ่งติงขึ้นเฮ็ดแบบประเทศอื่นเฮ็ดแบบชาวโลกเขาเฮ็ดเขาบ่มักรัฐบาลน่ะเขาจับมือถือแข่งกันหมดทุกคนนั่นให้เพิ่นออกไล่ให้เพิ่นออกซื้อให้เพิ่นออกดึงให้เพิ่นออกสุกให้เพิ่นออกได้บ่ดังนั้นเพิ่นจะเป็นเผด็จการถ้าว่าเผด็จการนั่นน่ะพรรคเดียวน่ะเสียเพิ่นเซาเองเพิ่นบ่เซาได้ถาวรมันบ่ยุคได้สมัยใดมันบ่มีประเทศใดได้โอ้ประชาชนลาวเอ้ยข้าพเจ้านี่เป็นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเด้อข้าพเจ้าเคยเฮ็ดมาได้45ปีละพอแล้วเงินก็มีปูละ100ล้านพันล้านแล้วดังนั้นพวกเฮาสิเซาเด้ออยากให้พี่น้องมาเลือกมันบ่เป็นพี่น้องเพราะว่าคุณจําพวกนี่เนาะเขากอบโกยเขาลิ้นพรรคลิ้นพวกเขาให้ประชาชนนี่แต่ละประเทศน่ะเดินขบวนไล่ออกลงออกสูบออกเขาจึงลงได้บ่ดังนั้นจําพวกนี่เขาจะเผด็จการไปตลอดอันนี้อยากให้พี่น้องเข้าใจในคําพื้นมื้อนี้ถาวรไอ้ก็คิดว่าเหมาะสมละมันก็ชั่วโมง1ชั่วโมงไปละบางว่าผมมีพี่น้องผู้ที่ว่ามารับชมมาฟังรายการของเฮามื้อนี้แม่นพวกเฮาขอแสดงความเสียมุกเสียใจนําเด้อพี่น้องตกทุกข์ได้ยากนะย้อนผู้ใดสั่นพวกเฮาบ่ได้ที่ประชาชนจักน้อยประชาชนลาวเป็นผู้ดุมันแบบถาวรเบาละแต่ว่าเมิดปัญญาเพราะว่าถูกความกุบงําหรือว่าจากพรรครัฐนั้นสิ่งที่พรรครัฐเพิ่นบ่สร้างบ่สาเพิ่นบ่ปกป้องประชาชนเพิ่นเห็นเงินหน้าดําเห็นคําหน้าเซาสร้างเขื่อนขึ้นมันบ่เป็นเพื่อสร้างสาพัฒนาประเทศสาบ้านเมืองสร้างเขื่อนพื้นเพื่อเอาหน้าเอาตาแล้วก็เพื่อเอาเงินเอาคําใส่ทงเจ้าของทั้งที่ว่าประชาชนหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเพิ่นก็บ่ได้ห่วงบ่ได้เกี่ยวบ่ได้สนเพิ่นอยากเอาเขื่อนเอาไว้ดังนั้นมีน้ําฝนตกมาเท่าใดหรือว่าเขื่อนน้ําหลายเท่าใดเพิ่นจะปล่อยลงมาพร้อมกันเพิ่นบ่คิดบ่เครื่องถึงสภาพการของประชาชนเพิ่นบ่คิดบ่เครื่องถึงว่าโอ้ถ้าเฮาเปิดเขื่อนนี้ไปนี่มันสิไปถึงประชาชนได้ประชาชนเฮาล่มตายได้ทุกข์ยากได้เสียเงินเสียสารเสียข้าวเสียน้ําได้เพิ่นบ่ได้คิดคนจําพวกนี้เป็นคนเผด็จการคันว่าเผด็จการแล้วเขาบ่ได้เห็นประชาชนเขาเห็นแต่พรรคเดียวของเขาดังนั้นคนมือคนยามแล้วข้าพเจ้าอยากเสนอให้หมดทุกคนอยู่ในประเทศลาวเฮียนฮู้บทเฮียนนําพี่น้องไทยสิ่งที่ว่าเพิ่นออกมาลงถนนเกิดประท้วงอยู่ในรัฐบาลน่ะแสดงว่าพี่น้องไทยเพิ่นใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพิ่นเป็นประชาธิปไตยทางว่าประชาชนบ่มักรัฐบาลเขาจะเฮ็ดเท่านั้นมันบ่แม่นแต่ประเทศไทยเด้พี่น้องเด้คนทั่วโลกเขาเฮ็ดเท่านั้นธรรมดามันต้องเป็นซั่นดังนั้นฮ้นมือฮ้นยามแล้วข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้พรรครัฐหรือว่าผู้มีหน้ามีตาผู้ใหญ่ผู้สูงล่ะพาประชาชนนําพาประชาชนนั้นพากันเอากันเอาทิ่มเอาระบบสังคมนิยมนี่ทิ่มและปิ่นหน้าขึ้นไปถึงเข้ามาสู่ประชาธิปไตยเพื่อหยังเพื่อประชาชนความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเพื่อเป็นเอกราชของประเทศลาวเพื่อเป็นเอกราชของประชาชนลาวหมดทุกคนเพื่อบ่ให้ชาติอื่นเข้ามาแทรกแซงมาเอาดินเอาดอนเอาเงินเอาคําเอาต้นไม้เอาบ่โลหะของพวกเฮาบ่ให้เขาเข้ามาเอาสารเคมีเข้ามาในแผ่นดินของพวกเฮาดังนั้นข้าพเจ้าถึงมือถึงยามแล้วฮอดมือคนยามแล้วพวกท่านต้องประชาชนลุกขึ้นประชาชนก็ต้องจับมือถือแขนกันพากันตัดสินใจเพราะว่ายามนี้ก็แม่นพี่น้องไทยเพิ่นก็เฮ็ดแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจังได๋ใดก็อย่าข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจแล้วก็ขอความอกเข้าใจหลายๆนําทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและให้ติดตามรายการของพวกเนาะถ้าว่าเนาะจังได๋ก็อย่าได้พี่น้องเด้อถ้าว่าแนวมันดีก็ไปปฏิบัติแนวมันบ่ดีก็ทิ่มข้าพเจ้าก็คิดว่ามันจะดีหลายล่ะเพราะสิ่งที่พวกเฮาเว้ามานี้มันมันจะเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ดีมีแรงพร้อมทั้งประเทศนั้นจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาขึ้นไปตลอดบ่ดังนั้นประเทศใดตกอยู่ในความควบงําของระบบคอมมิวนิสต์ประชาชนพร้อมทั้งประเทศจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาประชาชนจะเป็นคนทุกข์ยากไปตลอดสู่อัปการณาบ่มีมือหยุดพี่น้องดังนั้นข้าพเจ้าขอขอบคุณขอบใจหลายๆอีกทีนึงถ้าบ่นพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีพี่น้องขอบใจขอบใจหลายๆสบายดีขอบใจพี่น้องขอได้สิอ่านก่อนให้ฟังจักหน่อยเนาะขอได้เนาะเพราะว่าก่อนนี้เพิ่นบอกว่า
อันนี้ก่อนนี่เพิ่นชื่อว่าปัญญาชนท่านสมคิดสุริยศักดิ์เพิ่นเขียนเอาไว้เพิ่นเขียนว่าผู้มีความหอบหู้มากมู่ซุมวิสาเอิ้นว่าปัญญาชนที่คนยอย่องมีสมองใสแจ้งแถลงว่าจามวนฟังแล้วมวนซักให้ใจค่อยเสื่อศรัทธาปัญญาชนสอบหู้เฮียนอยู่เป็นประจำมักคิดมักติดตามเหตุการณ์ท่วงทันเกี่ยมพร้อมบ่ยอมเป็นคนล่าเลยหลังคนอื่นตื่นตัวเฮียนหำหู้เกี่ยมสู้ชีวิตตนปัญญาชนมักโอว่าโตโง่ปึกหนาจึงแสวงภาคเพียนห้ำเฮียนบ่เศร้ายั่งต่างคนปัญญาปู้หุ่นรู้อวดเก่งโง่อย่างเบ่งอวดโอ้ว่าโตนั่นสลาดดีอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเนาะพี่น้องเนาะน้องนุ่งลูกหลานเราฟังแล้วก็เอาไปเป็นคติเตือนใจเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าคนฮู้คนที่เพิ่นเฮียนฮู้หั่นนะเพิ่นมีความอันก็เพิ่นมีการศึกษาเพิ่นมีความฮู้การศึกษาเพิ่นจะบ่อันอวดฉลาดว่าซั่นซะเพิ่นจะเป็นคนเงียบๆเพิ่นบ่เว้าขึ้นมาซ้ําหั่นนะบัดนี้ผู้โง่คือพรรครัฐนี่แหละพี่น้องมันอวดฉลาดมันอวดว่ามันสิเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเฮ็ดจังได๋มันไปดําเอาเจ๊กเอาแก้วมาสร้างเขื่อนแล้วเป็นยังไงพี่น้องนี่แหละเคลื่อนที่ว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียนั่นน่ะที่พรรครัฐไฟฝันว่ะแล้วก็ตัวหลอกลวงชาวโลกนี่นะกำมาท่วมประชาชนตอนนี้ตั้งแต่สร้างเคลื่อนมานี่น่ะพี่น้องมันมีแต่ปัญหาที่พรรครัฐสร้างขึ้นมาแล้วประชาชนได้รับทุกข์บ่ต่างหยังกับหัวข้อที่พวกเขาเว้าผ่านมานี่พรรครัฐปล่อยน้ำเคลื่อนสะเทือนถึงประชาชนพรรครัฐเป็นผู้บริหารเคลื่อนทั้งหมดอยู่ในลาว78เคลื่อนทั้งเจ๊กทั้งแก้วหั่นแหละสั่งเพราะว่าพรรครัฐเป็นหุ้นส่วนให้เขาในเมื่อเป็นเคลื่อนแล้วเฮ็ดจังได๋ท่วมประชาชนประชาชนได้รับทุกข์บ่แม่นพรรครัฐเด้อันนี้แหละเพราะนั้นจึงนำเอาก่อนนี่มาอ่านและก็เตือนสติประชาชนเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าพรรครัฐนี่เป็นผู้สร้างปัญหาแต่ว่าประชาชนลาวเป็นผู้ได้รับทุกข์ก็อยากให้พี่น้องเราเฮาเข้าใจแล้วก็ว่าและฮู้ว่าคนลาวเฮาทั้งโลกนี่แหละบ่ว่าไผก็ต้องมีจิตใจเป็นห่วงชาติยามศาสตร์ลาวนี่เป็นศาสตร์เจ๊กศาสตร์เกลทั้งที่ว่าคนลาวเฮาอยู่ในประเทศลาวนั่นเป็นเจ้าของประเทศแท้ๆยังบ่มีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าอันนี้แหละเฮามาทวงสิทธิ์ให้พี่น้องลาวแล้วก่อนนี้เขาได้สิอ่านต่อไปนี่ก็คือว่าก่อนชื่อว่าไผเป็นเจ้าของประเทศลาวใหม่ธรรมะเราใหม่ธรรมธิปไตยเพิ่นเขียนเอาไว้เนาะข้าได้ขออ่านตอนนี้เลยไผเป็นเจ้าของประเทศพอแต่เหลียวไปกั้มเวียงจันทน์คำบ้านอีเมเห็นแต่แก้วแน่นบ้านผู้สิต้านแม่นบ่มีเสียราศีด่าเข้าประเพณีเฮาเคยหุ้งฟุ้งหมู่ลาวหนุ่มน้อยหายจ้อยแม่นบ่เห็นเป็นคือคำกล่าวไว้ปริศนาทำนายต่างๆมาอีดังนางอวดแค้วแก้วอั้นอังนครดินดอนมีบ่แพ้เป็นของแก้วบ่ฮู้เมื่อบาดมาฮู้เมื่อข้าง
แข็งกระด้างยู่ว่างใจปากก็ปากบ่ได้คำน้อยใหญ่ก็ผิดหมดอนาคตบ่มีเหลือเท่าเล็บดำให้เห็นแจ้งแบ่งคำวอนถึงเจ้าสิเว้าแล้วพี่น้องข้าจะบ่อ่านต่อไปฮะมันน่ะจะบ่ค่อยสุภาพเนาะแต่ว่าข้าน้อยอ่านก่อนนี้แล้วข้าน้อยมีคำคิดว่าที่เพิ่นเขียนก่อนมานี่นะพี่น้องเพิ่นมาเตือนสติพี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั่นและกับพี่น้องลาวอยู่ทั่วทุกมุมโลกให้คำนึงถึงว่าประเทศศาสตร์ลาวเฮาหั่นถึกเจ๊กแก้วขอบงำทมิตรพรรครัฐก็เซ็นอนุมัติให้เขาเข้ามาแต่ว่ามาเรื่อยๆๆๆๆเดี๋ยวนี้แก้ว2ล้านกว่าคนเจ๊กก็2ล้านคนอยู่ในประเทศลาวดินดอนตอนหญ้าเขาก็ซื้อจากพรรครัฐแล้วแล้วประชาชนลาวเฮาเป็นผู้ได้รับกรรมติดหนี้หอบด้านแล้วพวกพรรครัฐหน้าด้านนี้มันก็เอาไปเสลี่ยใส่หัวคนในเมื่อเป็นเส้นนี้แล้วนะพี่น้องบ่มีอย่างดีเลยประชาชนเป็นผู้ขับทุกข์ขน้อยสิอ่านก่อนต่อไปก็คือว่าก่อนภาษาอังกฤษเนาะขนาดเนาะสิทธิมนุษย์ขนาดสิอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วขนาดสิแปลเป็นภาษาลาวให้ฟังเนาะขนาด We are human We are not perfect We are alive We try things We make mistakes We stumble We fall We get hurtWe rise again. We try again. We keep learning. We keep growing. And we are thankful for the priceless opportunities called life. อันนี้เพิ่นเขียนก่อนคำว่าคนความเป็นคนคนเฮาทุกคนบ่มีไผสิสมดุลไปทุกอย่างแต่ในเมื่อเฮามีชีวิตอยู่นี่เราต้องพยายามสร้างแต่คุณงามความดีถ้าว่าเราเฮ็ดผิดพลาดเราล้มเราลุกขึ้นใหม่เราต่อสู้ใหม่เราเจ็บบ่เป็นหยังเรารักษาให้หายแล้วเราสู้ใหม่ในเมื่อเราผ่านพาอุปสรรคมาหลายต่อหลายเราจะต้องเรียนรู้แล้วปฏิบัติให้ดีกว่าเดิมและปัจจุบันนี้เขาเห็นว่าปัญหาของชาตินี่นะมันขึ้นนำพวกพรรครัฐที่สร้างขึ้นมาไว้แล้วผู้รับทุกข์เป็นประชาชนในเมื่อมันบ่มีจุดควบยุติธรรมจังซี่นะพี่น้องสิ่งที่เขาควรจะเฮ็ดก็คือว่าอันใดมันสิเฮียกห้องให้ว่าแก้ไขปัญหาของชาติได้เพราะว่าปัญหาของชาติก็คือทุกคนปัญหาเดียวกันหมดเลยทั้งประเทศเพราะว่าพรรครัฐสร้างหนี้ให้ประชาชนลาวนั้นทุกคนเป็นหนี้หอบโลกผู้ละ3,000กว่าดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าพรรครัฐเป็นผู้ก่อแล้วประชาชนในฮับทุกนี้มันจะต้องถึกแก้ไขความยุติธรรมบ่มีอยู่บนใดมันต้องหาทางแก้และความยุติธรรมต้องเกิดอยู่บนท่านอันนี้แหละพี่น้องถึงเวลาแล้วเฮาสิลุกขึ้นสู้เพราะว่าคนเราบ่ว่าสิไปอยู่ไสเฮาก็ยังมีจิตใจรักษาได้แล้วเฮาก็ต้องช่วยเหลือกันพี่น้องเพิ่นบอกว่าภาษาอังกฤษเพิ่นบอกว่าThe world will not be destroyed by those who will be evil.
but by those who watch them without doing anything. อันนี้เพิ่นบอกว่าในโลกนี้มีคนสั่วบ่จักคนแต่ว่าถ้าเฮานั่งพากันเบิ่งอยู่ซื่อบ่เฮ็ดหยังอันนั้นแหละคือการทำลายเพิ่นว่าโลกใบนี้จะบ่พินาศด้วยน้ำมือของคนสั่วแต่มันจะพังพินาศด้วยน้ำมือของคนที่ได้แต่เบิ่งแต่บ่คิดจะเฮ็ดอันใดเลยต่างหากอันนี้มันก็เป็นตาอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วสุดท้ายนี่ข้าก็จะเว้าว่าเฮาคนลาวพี่น้องต้องฮักกันแพงกันขน้อยคนลาวแต่ว่าอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งปันเวลาออกมาเว้ามาว่าเปลี่ยนปากกระบอกเสียงให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศด้วยความปรารถนาดีด้วยความฮักแพงพี่น้องลาวอยู่ในประเทศอยากให้พี่น้องลาวน้องนุ่งลูกหลานได้มีโอกาสได้มีโอกาสทุกอย่างในชีวิตนี้จะมีให้โลกประชาธิปไตยรัฐบาลเพิ่นเบิ่งแยงดูแลประชาชนทุกๆคนเพิ่นบ่ปะทิ่มผู้ใดอยู่เบื้องหลังจักคนอันนี้สิ่งที่ว่าเฮาอยากให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศได้ครับในเมื่อมันเป็นสิ้นนี้แล้วนะพี่น้องคนลาวเฮาก็ต้องฮักกันแพงกันพี่น้องเพราะว่าขน้อยว่าบ่มีไผดอกในโลกนี้จะฮักกันเท่าคนลาวเฮาฮักกันและพี่น้องไทยขน้อยว่าถ้าว่าเพิ่นบ่ฮักคนลาวเพิ่นบ่ฮักคนเป็นลาวเพิ่นบ่เว้าดอกข่าวที่ว่าเฮาออกมาเมื่อนี้นั่นขน้อยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นจุดรวมที่ให้เฮาเห็นว่าคนลาวเฮาจะต้องตื่นจากจุดนี้ได้ก็ได้สิสายวิดีโอคลิปที่น้ำท่วมนั่นให้เบิ่งแล้วเขาก็จะสายม้วนไทยและแม่นตัวที่เฮาข่าวอันนะข่าวไทยนั่นเนาะที่เพิ่นเปิดให้ฟังนั่นก็น้อยสิเปิดตัวนี้สักก่อนเนาะก็เขาได้สิเปิดข่าวและเขาก็สิเปิดเพลงให้ฟังเลยพี่น้องสุดท้ายนี่ขน้อยลาพี่น้องแล้วขน้อยก็จะเปิดข่าวต่อไปขน้อยอยากให้พี่น้องลาเข้าใจว่าขน้อยเป็นห่วงชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องน้องๆลูกหลานอยู่ในประเทศลาวแล้วพี่น้องน้องๆลูกหลานที่ว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็ให้กำลังใจส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ขอให้น้องๆลูกหลานพี่น้องลาวอยู่ในประเทศผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าประสบภัยอันใดก็ตามก็ขอให้พี่น้องลาวจงมีกำลังใจสู้ต่อเนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮาบ่มีจิตใจหนักแน่นมันก็จะสุขภาพเฮาก็จะบ่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นนำจิตใจและร่างกายของเฮาเพื่อเฮาจะสู้ต่อขอให้พี่น้องเราจงมีแต่ความสบายใจสุขกายสบายใจพี่น้องไม่อย่างก็ตามทุกสิ่งเกิดขึ้นมันก็ต้องดับแล้วมื้อนี้บ่มีมื้อหน้าเขาจะต้องมีแล้วให้กำลังใจตัวเองพี่น้องเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องสู้คิดว่าเราเกิดมาเรายังบ่ได้นุ่งเสื้อผ้ามาพี่น้องเรายังมาหาเอาใหม่และพี่น้องก็ต้องได้อันนั้นนะพี่น้องก็ต้องมีทางสู้คือกันแล้วอยากให้พี่น้องลาวเข้าใจว่าเฮาฮักคนลาวทุกคนขน้อยก็ฮักคนลาวทุกๆคนและก็ฮักพี่น้องผู้ที่เข้าใจขน้อยคือกันพี่น้องไทยเพิ่นก็ดีพี่น้องใส่ก็ดีพี่น้องคนเฮาอยู่ในโลกนี่นะถ้าว่าฮู้ซึกของคนเป็นคนขน้อยฮักหมดแหละเพราะว่าฮู้คุณค่าของคนเป็นคน
พราะว่าเคารพสิทธิของเฮาเองแล้วก็เคารพสิทธิของผู้อื่นก็ขอให้ทุกคนเนาะสุขกายสบายใจปรารถนาอันใดก็ขอให้ได้เด้อคะไนเด้อแล้วก็ขอให้พระพุทธพระธรรมพระอินทร์พระพรหมเพิ่นปกปักรักษาแล้วก็อันหนึ่งก็เพิ่นว่าอันนี้ก็พระศรีอริยเมตโยขอให้เพิ่นปกปักรักษานำพี่น้องผู้ที่ฮักความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้มีความสุขใจสบายใจเนาะค่ะเนาะทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรายการก็ขอขอบใจแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบใจที่ฮักสัตว์ลาวคือกันว่าไผเนาะค่ะเนาะจะขอบใจแล้วก็ให้พี่น้องจงสุขดีตลอดไปสบายดีพร้อมนี้เขาน่าจะเปิดข่าวเด้อค่ะเด้อ